สวัสดีทุกท่านนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้นะครับก็สำหรับเซสชันนี้จะเป็นเซสชันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำโมเดิร์นแอปพลิเคชันแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์ไปด้วยกันนะครับสำหรับเซสชันของผมเนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซปต์ของแอปพลิเคชันโมเดิร์นไนเซชันแล้วก็คลาวด์เนทีฟแอปพลิเคชันก็จะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะครับเพื่อที่จะอินโทรดักชันในส่วนนี้หลังจากนั้นก็จะมีหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวกับแทมซูแล้วก็ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดโมนะครับก่อนเริ่มเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำอีเวนต์หนึ่งของ VMware นะครับชื่อว่า Spring One นะครับ Spring One เนี่ยเป็นอีเวนต์ของ developer ที่ develop ด้วยภาษา Java แล้วก็ใช้framework Spring นะครับก็จะจัดในเดือนกันยายน 1-2 นี้ถ้าเกิดใครสนใจก็สมัครนะครับเข้าฟังได้เป็นฟรีออนไลน์นะครับ springone.io นะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันผมขออนุญาตดูโพลก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าแต่ละท่านเนี่ยครับมีความคิดเห็นยังไงในคำถามก่อนที่เราจะทำสัมมนากันนะครับผมขออนุญาตดูโพลหน่อยครับโอเคโพลแรกนะครับมานะครับช่วยกันร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับก็คือในองค์กรของเราถ้ามีการบิวพวกหมดคัสตอมแอปนะครับคัสตอมแอปเนี่ยเป็นแอปที่เราบิวขึ้นมาใช้ในองค์กรนะครับเราบิวเองโดยที่ช้อยแรกเนี่ยก็จะมองว่าบริษัทเนี่ยมีสตองไปไลน์ก็คือบิวคัสตอมแอปเนี่ยมากกว่า10แอปใน1ปีซึ่งก็ประมาณว่าเดือนละครั้งครับมีแอปใหม่ๆขึ้นมาประมาณเดือนละครั้งนะครับช้อยที่2เนี่ยก็คือประมาณปานกลางก็คือน้อยกว่า10ครั้งน้อยกว่า10แอปต่อปีนะครับอันที่3นี่ก็คือค่อนข้างน้อยก็คือก็ประมาณน้อยกว่า3แอปต่อปีนะครับอันที่4ก็คือเราเป็นประเภทที่ว่าชอบซื้อซอฟต์แวร์แพ็คเกจก็คือซื้อมาใช้เลยไม่ต้องมาคัสตอมอะไรมากมายหรือมีก็มีน้อยนะครับลองให้ความคิดเห็นมาครับเดี๋ยวผมจะโชว์รีซัลต์ให้ดูว่าแต่ละท่านเนี่ยครับให้ความคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับนะผมใส่ด้วยโอเคถ้าได้ดีเซลมาผมขออนุญาตดูหน่อยนะครับในระหว่างนี้อาจจะรอดีเซลหน่อยนึงครับได้มายังเอ่ยโอเคมาแล้วครับก็เยอะสุดนะครับคือ 30% นะครับโอ้เท่ากันเลยกับข้อที่4ก็คือประมาณ3แอปต่อปีโอเคนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อพวกซอฟต์แวร์แพ็กเกจก็ได้ 30% เหมือนกันรอลงมาก็ระดับปานกลางนะครับน้อยกว่า10แอปต่อปีแล้วก็แค่ฉิวเฉียดนะครับก็คือ develop ประมาณมากกว่า10แอปก็ประมาณเดือนละครั้งนะครับตรงนี้บอกอะไรเราได้บ้างนะครับคือในองค์กรที่มีหน่วยงาน IT ที่ค่อนข้างแข็งแรงเนี่ยเขาสามารถที่จะเชนไอเดียของ business ไปเป็นแอปเพื่อให้บริการกับลูกค้าได้ถ้าเขามีทีมที่แข็งแรงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเชนก็คือบิลได้เร็วก็คือทูพุตได้เร็วจากไอเดียไปเป็นโปรดักชันไอเดียเป็นโปรดักชันเนี่ยทูพุตได้เลยนะครับองค์กรที่ adopt แล้วเนี่ยส่วนใหญ่นี่จะเกิน10แอปต่อปีนะครับสำหรับอื่นๆก็จะลองถัดลองลงมานะครับส่วนสุดท้ายก็คือเราซื้อเราไม่ได้บิลเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานที่เป็นอย่างเช่น sub contact เราไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับอินเทอร์เฟซกับลูกค้าโดยตรงเรามีงานอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการพัฒนาหน่วยงาน IT ก็จะน้อยหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นรีซัลต์โอเคขอบคุณมากครับสำหรับการร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับเรามาเข้าสู่ในเนื้อหาของไอตัว Modern App กันนะครับในองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยเราได้ยินในเรื่องของ Digital Transformation เป็นค่อนข้างเยอะนะครับDigital Transformation เนี่ยมันอาศัย Modern App นั่นคือซอฟต์แวร์นะครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะ provide ในเรื่องของproduct แล้วก็ service ให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราก็จะใช้
ผ่านทางช่องทางที่เป็นช็อปผ่านทางช่องทางที่เป็นศูนย์บริการหรือไปสร้างหน้าร้านที่ห้างอะไรเงี้ยโทรเดินผ่านแล้วก็ใช้บริการแต่ด้วยเทคโนโลยีอย่างเช่นมือถืออย่างเช่นแท็บเล็ตอย่างเช่นสมาร์ทคาร์อย่าง IoT มันเข้ามาเนี่ยมันทำให้ช่องทางที่เราจะ provide product กับ service ของเราเนี่ยไปที่ลูกค้าเนี่ยมันสามารถ provide ได้ตรงๆนะครับเราก็เลยสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้บริการproduct service ของเราเนี่ยอยู่ที่ device ของลูกค้าเลยมันอยู่ใกล้ลูกค้าแล้วเวลาที่ลูกค้าเขาเห็นเขาก็สามารถที่จะซื้อและใช้บริการกับเราได้นี่เกิดความสะดวกสบายนะครับก็เลยซอฟต์แวร์มันก็เลยเข้ามาเชนวิธีการในการรันบิสเนสของเรานะครับการที่เราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เนี่ยครับมันมีปัจจัยอยู่2อันนะครับอย่างแรกคือเราต้องบิวซอฟต์แวร์ที่คนใช้เขาชอบนะครับคนใช้แล้วติดนั่นคือการบิวซอฟต์แวร์ฉะนั้นเวลาเราบิวซอฟต์แวร์ขึ้นมาให้คนใช้ชอบคนใช้ติดเนี่ยครับเราต้องเสิร์ฟนีดเขาต้องการความต้องการอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องบิวตามความต้องการเขานะครับก็คือเราก็ต้องบิวให้เร็วด้วยเพราะว่าความต้องการของลูกค้ามันเปลี่ยนไปตลอดเวลาคู่แข่งเราเปลี่ยนตลอดเวลานะครับการบิวซอฟต์แวร์ต้องบิวให้เร็วนะครับแล้วเวลาบิวเสร็จมันต้องคัสตอมไมซ์ได้นะครับคัสตอมไมซ์ได้ก็คือเชนนะครับเราต้องสามารถเชนได้ตลอดเวลาเพราะการแข่งขันเนี่ยมันมีคอนดิชันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเราต้องเชนได้เราต้องสเกลได้นะครับสองอย่างเนี่ยครับซอฟต์แวร์ก็คือทูพุตในการ deliver code จากไอเดียเป็น production customization ก็คือในเรื่องของเชนเลทเราสามารถเชนได้เร็วสองอย่างนี้มันถึงจะทำให้เกิด innovation การเสนอรูปแบบใหม่ๆแล้วก็ไปดิสรัปต์ตลาดแล้วเราก็จะนำคู่แข่งได้นะครับก็ต้องมีสองอันนี้อันนี้เป็นภาพของ business ที่เขาต้องการที่จะทำนะแต่ถ้าเรามองกลับมาในเรื่องของภาพของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยครับต้องยอมรับว่ามันคือคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์อันนี้เกิดมาหลายปีแล้วนะครับมันเป็นการที่เราทำพวกแพ็กเกจซอฟต์แวร์เพื่อที่จะ deliver ไปให้ไปรันอยู่บน environment แล้วก็ provide ให้กับ user เวลาเราแพ็กเกจซอฟต์แวร์เนี่ยครับเราก็จะเอาซอฟต์แวร์ของเราแอปของเราเนี่ยใส่เข้าไปเราเอาคอนฟิกเรชันของแอปเราใส่เข้าไปเราเอา OS นะครับซึ่งเป็น operating system ที่ซอฟต์แวร์ใช้ในการรันแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วแพ็คเป็นก้อนเดียวกันนะครับการทำแบบนี้มันก็ช่วยในเรื่องของการรันเนี่ยมันจะรันได้เร็วเพราะว่าพอมันย้ายไปที่ไหนเนี่ยมันก็รันได้แล้วเพราะว่าตัวมันเองมันครบสมบูรณ์แล้วนะครับมันไม่ได้ require เราจะต้องไปคอนฟิกเพิ่มหรือไปใส่อะไรเพิ่มเติมให้มันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสปีดนะครับคอนเทนเนอร์ก็ตอบโจทย์อันที่2ก็คือไลท์เวทนะครับการที่เราแพ็คพวก OS นะครับอยู่ในก้อนๆเดียวเนี่ยครับ OS ที่เราจะใช้เนี่ยมันจะต้องเล็กเพราะว่าเราตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับส่วนใหญ่ OS เนี่ยใหญ่มาก10กิกนะครับมีทั้ง GUI มีทั้งเซอร์วิสนู่นนี่แต่ซอฟต์แวร์เราไม่ต้องการนะครับเราตัดออกให้หมดเลยเหลือแต่เพราะ kernel ที่จำเป็นนะครับมันก็เลยเล็กนะครับขนาดส่วนใหญ่นี่ก็จะประมาณสัก40เมกจนถึง500เมกนะครับเป็นขนาดของคอนเทนเนอร์นะครับต่อมาคือเรื่องของ portability นะครับคือการที่เราสามารถที่จะเอาคอนเทนเนอร์เนี่ยครับจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับไปรันบนคลาวด์ไปรันบน environment ที่แตกต่างแตกต่างกันเนี่ยมันทำได้ดีแล้วก็เร็วนะครับก็คือสามารถ move นะครับย้ายไปได้เร็วได้ดีนะครับงั้นคอนเทนเนอร์ตอบโจทย์เรื่องของสปีดไลท์เวทแล้วก็พอร์ตเบลิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยในการเดลิเวอร์ไอตัวโมเดิร์นแอปนะครับแพ็กเกจเอาพวกโมเดิร์นแอปของเรานะครับทีนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับไอตัวโมเดิร์นแอปพลิเคชันกันหน่อยว่ามันคืออะไรแล้วมันช่วยในเรื่องของ user experience ยังไงนะครับแต่ก่อนเนี่ยแอปพลิเคชันอาร์คิเทคเนี่ยมันจะง่ายๆเพราะว่าความต้องการที่เราจะให้กับยูสเซอร์เนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเราจะมีภาษาเขียนแอปขึ้นมาใช้ดัตต้าเบสรันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับอยู่บนเครื่อง 2-3 เครื่องค่อนข้างง่ายแต่ทุกวันนี้ device เรามีเยอะนะครับแต่ละ device ก็มีเฟรมเวิร์คที่แตกต่างกันในการเขียน back end front end นะครับก็มี specific ที่ไม่เหมือนกันทำให้ภาษามันเยอะมากขึ้นดัตต้าเบสก็มี requirement มากขึ้น document database เราก็ไปใช้ MongoDB พวก relational database นะครับพวก distributed database อยู่บนคลาวด์นะครับ
พวก cache นะครับ memcache redis นะครับพวก log พวก efk ยิ่ง environment infrastructure ของเราเนี่ยจะสังเกตว่ามันกระจายหลากหลายมากขึ้นเพราะในรูปแบบใหม่นี้มันเป็น distributed นะครับสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้ตัวการดีไซน์แอปพลิเคชันมันเปลี่ยนไปจากที่เราทำเป็นโมโนลิธนะครับโมโนลิธเนี่ยมันก็จะเป็นซอฟต์แวร์แพ็กเกจที่ทุกอย่างมันรวมอยู่ข้างในหลายๆคอมโพเนนต์รวมกันอยู่ข้างในนะครับการสเกลเนี่ยมันก็ต้องสเกลเป็นชุดเป็นชุดปั๊มออกมาเป็นชุดนะครับเวลาเราเชนอะไรเนี่ยก็ต้องเอฟเฟกต์หมดเพราะว่าเราต้องแพ็กเกจใหม่หมดนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับ time to market หรือ throughput เราก็จะน้อยลงนะครับในการ deliver value ให้กับ business เราก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็น cloud enabled microservice นะครับผมมีคำว่า cloud เนื่องจากว่าด้วยรูปแบบของ cloud เนี่ยมันเป็นพูลของรีสอร์ทเวลาที่เราต้องการเนี่ยเขาสามารถที่จะ allocate ให้เราแบบ auto เลยก็ถ้าเทียบกับไม่ใช่ cloud เนี่ยเราต้องไปสั่งซื้อฮาร์ดแวร์เราต้องมาติดตั้งวางสายกว่าจะได้ใช่ไหมครับถ้าเป็น cloud นี่มันจะง่ายขึ้นนะครับพอเราเป็นคลาวด์เสร็จปุ๊บมันสามารถสเกลได้รีสอร์ทมันเป็นพูลรีสอร์ทนะครับ development เนี่ยเขาก็เบรกให้คอมโพเนนต์นี่ออกมาเป็นแต่ละคอมโพเนนต์เป็นแต่ละเซอร์วิสแต่ละเซอร์วิสเนี่ยมันมีความสามารถยูนิคก็คือทำอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จด้วยตัวมันเองไม่มีความสัมพันธ์กับใครเวลาที่เราจะเชนมันเราสามารถเชนเป็นจุดได้สเกลเป็นจุดได้นะครับอันนี้ก็คือมันเบรกออกมาแล้วก็ไปใช้ความสามารถของเขาในเรื่องของการสเกลอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เป็นไมโครเซอร์วิสนะครับมาดูในเรื่องของแพลตฟอร์มเจอร์นี่บ้างนะครับว่าเขาเริ่มกันยังไงแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอยู่แล้วเราควรจะยืนอยู่จุดไหนนะครับถ้าเป็นทรดิชันนลทั่วไปเนี่ยครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราจะคุ้นกับเรื่องของการออเดอร์ฮาร์ดแวร์มาเสร็จปุ๊บลง OS ไปลงให้ตัวซอฟต์แวร์เราไปรูปแบบนี้เนี่ยซอฟต์แวร์เรามันจะติดกับไอ้ตัวฮาร์ดแวร์ค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องไปคอนฟิกที่ตัวฟิสิกอลเลยนะครับค่อนข้างลำบากสเกลไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราพยายามที่จะแก้ไขตรงนี้โดยมีซอฟต์แวร์มาขั้นกลางระหว่างโค้ดของเรากับไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฟิสิกอลคือเราก็สร้างวิชวลไลเซชันขึ้นมานะครับเป็นวิชวลพอเป็นวิชวลเนี่ยเราก็มีลูกเล่นเยอะละนะฮะสร้างวิชวลแมชชีนขึ้นมาแล้วก็เอาโค้ดเราลงไปแล้วเราก็ทำเป็นพวกInfra as a Service นะครับออกบริการที่เป็น VM Service ออกไปข้างนอกได้นะครับเป็นพวก Private Cloud อะไรพวกนี้พวก Cloud อะไรพวกนี้นะครับก็ทำเป็น Infra as a Service ออกไปแต่ปัญหาของเราเนี่ยมันก็ไม่หมดไปเพราะว่าโค้ดเรามันไม่ยึดติดมันโดยเฉพาะโค้ดของเราเนี่ยมันมีพวก Ecosystem ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคอนเทนเนอร์พวกคิวพวก Data พวกคอมมิวนิเคชันระหว่างเซอร์วิสนะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะต้องมาทำเนี่ยต้องมาคอนฟิกเนี่ยมันใช้เวลาแทนที่เราจะโฟกัสในเรื่องของการเขียนโค้ดอย่างเดียวเนี่ยมันก็เสียเวลาเราไปทำพวกนี้นะครับมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์ม as a service ขึ้นมานะครับแพลตฟอร์ม as a service มันคือแพลตฟอร์มที่ provide service ให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปคอนฟิกไปนู่นไปนี่เราเป็น user เรามีหน้าที่ใช้มันเลยแล้วสิ่งที่เราจะโฟกัสก็คือโค้ดเขียนโค้ดอย่างเดียวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแพลตฟอร์มมันจัดการพวกเซอร์วิสที่เกี่ยวข้องที่โค้ดเราต้องการได้อันนี้มันจะเพิ่มความเร็วในการ develop ซอฟต์แวร์เราขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับถ้าเรามีแพลตฟอร์ม as a service นะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมองตัวเจอร์นี่นี้อยู่แล้วก็พยายามที่จะ move ไปแพลตฟอร์ม as a service นะครับอันนี้เป็นไฮกูดดีมก็คือเป็นดีมของ developer ที่ต้องบอกว่าผมเองก็ฝันเหมือนกันว่าผมเขียนแค่โค้ดอย่างเดียวแล้วก็จะไปรันที่ไหนก็ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับขอให้มีแพลตฟอร์มเอาไปรันให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับชาริเตอร์ของตัวแพลตฟอร์ม as a service provide แค่โค้ดเดี๋ยวแพลตฟอร์มจะคนจัดการให้นะครับในรูปแบบของmodern app นะครับมันจะประกอบไปด้วยหลายๆ service แต่ละ service ก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ใน infrastructure เดียวกันอาจจะอยู่แตกต่าง infrastructure ได้นะครับเพื่อที่จะทำในเรื่องของความบาง service มันอาจจะ require ที่ไม่เหมือนกันนะ require access require พวก CPU นะครับอาจจะอยู่คนละ environment ได้นะครับพอมันเป็นอย่างเงี้ยคนที่ฝันร้ายก็คือ operation ที่ดูแลตัว infrastructure แบบใหม่เพราะมันเป็น distributed นะครับการที่จะดูไล่ดูล็อกว่าล็อกมันไปตายที่ไหนเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่ามันไปดรอปอยู่ตรงคลาวด์หรืออยู่บน private นะครับจะดู security ก็ค่อนข้างลำบากนะครับก็เกิดปัญหาขึ้นมาตัวที่ช่วยปัญหาตรงนี้ก็คือตัว cloud native architecture นะครับเป็นรูปแบบในการจัดการเป็นเทคโนโลยีนึงนะครับประกอบไปด้วย2คำ cloud native นะครับ cloud เนี่ยมันเป็นพูลของรีสอร์ทนะครับเราสามารถใช้งานออโตเมททำเซลฟ์เซอร์วิสอะไรพวกนี้เป็นลักษณะการใช้งานนะครับรูปแบบการใช้งานรูปแบบการใช้เซอร์วิสก็คือ cloud คำว่า native ก็คือแอปพลิเคชันที่เราเขียนขึ้นเนี่ยเราเขียนเพื่อที่จะรันบน cloud ไปใช้ความสามารถของ cloud ก็รวมกันเป็น cloud native concept มันมีหลักๆอยู่4อย่างนะครับที่เราจะต้อง follow นะครับอย่างแรก container เราเรียนเรารู้ไปแล้ว container เนี่ยมันช่วยเรื่อง speed lightweight แล้วก็ portabilityเราสามารถแพ็คซอฟต์แวร์เป็นคอนเทนเนอร์นะครับเอาไปรันบนคลาวด์นะครับแต่ถ้าซอฟต์แวร์เรามันเป็นโมโนลิธมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของคลาวด์ได้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าจะเชนอะไรก็เชนลำบากอยู่ดีเราเลยจะต้องมาดูเรื่องของไมโครเซอร์วิสเบรกซอฟต์แวร์เราออกเป็นคอมโพเนนต์นะครับแต่ละคอมโพเนนต์เป็นคอนเทนเนอร์เวลาเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะสามารถทำได้ง่ายนะครับสเกลก็ทำได้ง่ายนะครับพอมันมีหลายคอนเทนเนอร์มีปัญหาแล้วโอเปอเรชันเขาก็จะบอกว่าเขาต้องการทำพวก stability ของระบบแล้วเราจะ deploy 20คอนเทนเนอร์ขึ้นไปเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ปกติเรา deploy ครั้งเดียวตอนนี้เป็น20คอนเทนเนอร์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบคือทำยังไงที่จะให้ developer กับ operation เนี่ยเขามี mindset ในเรื่องของการ manage deployment application ให้มันมีประสิทธิภาพนะครับก็คือต้องมีสองทีมเนี่ยจะต้องมาคุยกันสร้างเป็น virtual teamแล้วก็เซต target เดียวกัน share responsibility กันนะครับก็เกิด culture ของ DevOps เกิดขึ้นนะครับพอเรามี culture DevOps เกิดขึ้นสิ่งต่อไปก็คือเราจะ define ในเรื่องของการ delivery software ขึ้น production นะครับเราไม่ควรจะ delivery ครั้งเดียวเป็นแพ็คใหญ่ๆไปนะครับควรจะทยอยนะคือทำเป็น feature ทำ feature ขึ้นไปก็ใช้หลักของ Agile นั่นแหละครับมาช่วยนะครับแล้วก็มันจะมีพวก automate tool มาช่วยด้วยอย่างเช่นการทำ CI/CD นะครับฉะนั้นถ้าเรามี4อย่างนี้นะครับองค์กรนะครับที่ทำพวก digital transformation ต้องการ improve ระบบ IT ทำทีม IT ในองค์กรเนี่ยถ้าให้มันสำเร็จเนี่ยจะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปไม่ได้เรา invest เฉพาะ container อย่างเดียวแต่ developer ไม่ได้เขียนเป็น microservice ไม่มี DevOps ไม่มี continuous delivery นะครับมันแก้ได้แค่จุดเดียวทำคอนเทนเนอร์นะครับมี DevOps นะครับมีไมโครเซอร์วิสนะครับแต่เรา deliver ซอฟต์แวร์เป็นแพ็คใหญ่ๆไปครั้งเดียวมันก็มีโอกาส fail โอกาสที่จะทำให้ระบบเราใช้งานไม่ได้นะครับงั้นควรจะมีทั้ง4อย่างนะครับไปด้วยกันนะครับถึงจะ success ครับผมเทียบนะครับกับบริษัททุกวันนี้นะครับกับซอฟต์แวร์นะครับคือเรามองว่าการทำ Digital Formation เนี่ยครับมันก็จะมีหน่วยงานซอฟต์แวร์นะครับหน่วยงาน IT ในที่ develop ซอฟต์แวร์เนี่ยอยู่ในองค์กรของเรางานส่วนใหญ่ของเขาคือผลิตไอ้ตัว product นะครับที่มา serve business นะครับถ้าเราเทียบกับการผลิตรถยนต์อย่าง Ford เมื่อปี1913เนี่ยครับรถยนต์มันชิ้นส่วนมันไม่ค่อยเยอะนะครับจะประกอบกันขึ้นมาเนี่ยมันใช้คนก็ได้มีสายพานการผลิตง่ายๆนะครับแต่ทุกวันนี้รถยนต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนขึ้นมีฟีเจอร์เยอะขึ้นมีเป็นแบบไฮบริดมีระบบออโตเมตนู่นนี่เยอะขึ้นเนี่ยครับการทำแบบเดิมไม่ได้ละนะครับอย่างองค์อย่างโรงงานนี้เขาก็ต้องใช้ตัวออโตเมตเข้ามาช่วยนะครับคือถ้าเราเทียบก็คือแผ่นเหล็ก1ใบเนี่ยนะครับ1แผ่นเนี่ยครับจะไปเป็นรถอยู่บนโชว์รูมเนี่ยแค่18ชั่วโมงเขาทำได้เพราะเขาใส่ระบบออโตเมตเข้าไปนะครับแล้วเขาไม่ได้เพิ่มคนด้วยซ้ำเขาใส่ระบบออโตเมตเข้าไปแล้วทำให้มันโมเดิร์นมันคล้ายๆกับซอฟต์แวร์ในชีวิตจริงก็คือเราสร้างแฟคทอรี่ขึ้นมามีระบบซัพพลายเชนเรามีระบบออโตเมตเรามีคลาวด์นะครับเรามีตัวทำเรื่องออโตเมตดีพอยเมนต์นะครับเรามีวิธีการทำเรื่องของโปรเซสในการ develop ซอฟต์แวร์เราก็จะได้เหมือนกับบริษัทผลิตรถยนต์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของฟินเทคบริษัทหนึ่งนะครับที่เขาเซตทีมขึ้นมาทำในเรื่องของ development software ในระดับ modern นะครับ modern app นะครับก็อันนี้เป็น URL ของเขา
นะครับเว็บฟอนต์นะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เป็น engineering นะผมลองเปิดให้ดูนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาเอาข้อมูลนะครับในทีมซอฟต์แวร์เขาเนี่ยขึ้นเว็บเลยว่าเขาขึ้นโปรดักชันเนี่ยล่าสุดตอนไหนก็คือเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วทุกวันนี้เขาขึ้นโปรดักชันทุกวันเลยนะครับแล้ววันละหลายครั้งด้วยนะฮะอันนี้คือความสามารถของการที่เรา adopt นะครับหน่วยงาน IT ให้มาใช้methodology ใหม่นะครับใช้แพลตฟอร์มนะครับใช้ตัว cloud native เราเห็นแล้ว cloud native มันมีประโยชน์นะครับแล้วก็เราเชื่อว่าทุกคนก็มองว่านี่คือ North Star นะครับที่ทุกคนอยากจะไปนะครับก็มันจะต้องมีเทคโนโลยี ecosystem ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะซึ่งผมว่าเราจะต้อง prepare นะครับเพื่อที่จะ achieve goal ของเราคือทำ cloud native เนี่ยอย่างแรกก็คือเราต้องมี tool ในการทำนะครับซึ่งก็ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะครับมีแพลตฟอร์ม as a service มี container infrastructure มีเรื่องของระบบ monitoring แล้วก็มี security เข้าไปด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์คอมโพเนนต์ค่อนข้างเยอะนะครับเราต้องการsolution ทั้ง solution เพื่อที่จะมาใช้ในการพัฒนาตัว cloud native นะครับซึ่งเราจะใช้แค่บางส่วนไม่ได้นะครับผมมองว่าเราต้องมีทั้ง2พาร์ทก็คือตัว modern app กับ modern infrastructure นะครับเหมือนเราไปทำสงครามเราต้องมีม้าดีๆสักตัวหนึ่งแล้วก็มีอาวุธดีๆนะครับ modern app ก็คล้ายๆกับอาวุธนะครับ modern infra ก็เหมือนกับม้าถ้าเรามีอาวุธดีแต่ม้าเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่วิ่งไม่ได้เงี้ยเราก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดทั้งม้าแล้วก็อาวุธเราดีเนี่ยนะเราก็สบายใจในการต่อสู้นะครับก็มีโอกาสที่เราจะบินนะครับอันนี้ต้องมีทั้งสองส่วนนะครับถึงจะคอมพลีทได้นะครับ VMware เราก็เลยมีมิชชั่นในเรื่องนี้แล้วก็สร้างไอ้ตัวโปรดักที่จะมาช่วยงานในการทำพวกโมเดิร์นนะครับแอปพลิเคชันแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์นะครับเราชื่อเราใช้ชื่อว่า VMware Tanzu ภายใน VMware Tanzu ก็ยังมีโปรดักหลายๆโปรดักนะครับที่เกี่ยวข้องในการสร้างแอปพลิเคชันแล้วก็ deliver แอปพลิเคชันรวมถึง manage application ในรูปแบบของ cloud นะครับก็เป็น introduction เล็กๆก่อนที่เราจะเข้าพาร์ทที่เป็นตัวTanzu นะครับแล้วก็เรื่องของ demo นะครับผมก็ขออนุญาตแชร์ประมาณนี้นะครับจริงๆมีอีกโพลนึงก็ค่อนข้างน่าสนใจยังไงผมขออนุญาตส่งโพลเลยครับว่ามีอะไรโอเคนะครับโพลที่2นะครับก็ชวนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับโพลที่2เนี่ยสมมติว่าเราต้องการที่จะ adopt เรื่องของ cloud เนี่ยครับเรารู้สึกชอบหรืออยากจะทำแบบไหนดีนะครับเป็น choice ของเรานะครับอย่างแรกก็คือเรามองว่าเราไป cloud ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีเงื่อนไขของ regulator ว่าเราไม่สามารถเอา data ขึ้นไปบน cloud งั้นเราก็เลยยังอยู่ที่environment ของเราอยู่บน data ของ center ในประเทศไทยอยู่นะครับเป็นข่าวช้อยแรกช้อยที่2ก็คือเรามีการไปใช้ตัว Amazon ละนะครับเป็น service บน cloud ละนะครับแล้วเราก็อยากจะให้มันมิกระหว่างบน cloud แล้วก็ on-prem ของเรานะครับอันนี้คือช้อยที่2ช้อยที่3ก็คือเรามอง cloud เนี่ยมันเป็น direction เลยมันเป็น destination ของเราถึงวันนี้เราอาจจะมี on-prem อยู่แต่ว่าเราเชื่อว่าเทรนยังไงก็ต้องไปข่าวนี่คือเราพยายามที่จะมูฟไปข่าวในอนาคตแน่นอนครับก็มี3ข้อนะครับลองให้ความคิดเห็นกันเดี๋ยวถ้าจบแล้วผมจะมาเฉลยรีซัลต์ให้ดูครับระหว่างนี้ถ้ามีคำถามอะไรนะครับที่จะให้ผมช่วยตอบนะครับใส่เข้ามาใน Q&A ได้นะครับTikTok รอresult นะครับเดี๋ยวให้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วโอเคโอ้นำโด่งมาเลย 48% นะครับคราวคือdestination คือผมก็คาดหวังให้คำตอบนี้เหมือนกันคือ cloud เนี่ยมัน
มันเป็นรูปแบบการใช้ service นะฮะมันไม่ใช่ที่อยู่มันจะเป็น private cloud มันจะเป็น public cloud คือ cloud เป็นรูปแบบของการใช้ service ที่ผมว่ามันดีที่สุดละคือเราสามารถ consume service จาก pool resort ที่เขา provide มาแล้วก็มันง่ายแล้วมัน automate มันก็เลยกลายเป็น future ของทุกที่ว่าการมี cloud เนี่ยมันจะช่วย adopt มันจะช่วยทำให้เรา build ไอ้ตัว modern app ได้ดีนะครับลำดับถัดมาก็จะเป็นเราใช้ Amazon อยู่แล้วแล้วก็อาจจะต้องมีการมิกอันนี้คือเป็นเคสเริ่มต้นเลยคือลองไปใช้บนคลาวด์ก่อนแล้วผมว่าก็ติดแล้วแหละติดคลาวด์แล้วแหละแล้วจะย้ายเวิร์กโหลดไปก็ไม่ได้เพราะว่ามีคอนดิชันบางอย่างที่ต้องรันอยู่มันก็เลยต้องมิกกันนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นไฮบริดนะครับถ้าเป็นช้อยแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก financial sector ที่เรามีองค์กรที่คอยควบคุมเรื่อง data อยู่ทำให้เรายังติดอยู่กับไอ้ตัว private cloud อยู่ environment ที่เป็นใน infra ของเรานะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับการร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับสำหรับเซสชั่นผมก็มีประมาณนี้นะครับต้องขออนุญาตส่งต่อให้กับผู้ร่วมวิทยากรท่านตัดไปครับครับสวัสดีครับขอแชร์สกรีนสักครู่นะครับครับสวัสดีครับก็ผมสุภเกียรติตันไพโรจน์นะครับเป็นคอนซัลท์โซลูชั่นนะครับจากบริษัทแทงจารีนนะครับก็สำหรับทุกท่านนะครับที่ร่วมมาตอบโพลในเซสชันนี้นะครับก็แทงจารีนนะครับก็จะทำการสุ่มนะครับผู้โชคดีนะครับ3ท่านมารับของรางวัลก็คือร่มนะครับเหมาะกับหน้าฝนช่วงนี้พอดีนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายของงานนะครับก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามนะครับเพื่อชิงของรางวัล5รางวัลนะครับจะเป็น power bank มูลค่า700บาทนะครับแล้วครึ่งหลังจากนี้ก็จะมีทีมงานนะครับติดต่อไปทุกท่านไปอีกทีนะครับสำหรับที่คนที่เป็นผู้โชคดีนะครับก็ผมขอเริ่มเลยละกันนะครับก็ผมจะมาพูดในส่วนอะไรในส่วนที่เป็นของ VMware Tensu Container Platform นะครับ agenda นะครับก็ผมก็จะมีอยู่3หัวข้อด้วยกันก็จะคือทำไมต้องเป็น container concept container คืออะไรเป็นการปูพื้นฐานมาก่อนว่าแต่อย่างนั้นจะเป็น Kubernetes ว่าเอ๊ะ Kubernetes เนี่ยมันมีความจำเป็นอะไรนะครับในการทำ administration และสุดท้ายจะเป็น VMware Tensu มันมี edition อะไรฟีเจอร์อะไรแล้วก็มันมี license หรือการทำงานอะไรเพื่อให้ทางผู้เข้าชมเนี่ยครับเข้าใจได้มากขึ้นนะครับโอเคจากทางขอบคุณพี่เต่านะครับที่มีการเกริ่นคอนเซปต์มาแล้วนะครับผมขอยกตัวอย่างว่าแอปมอนิเตอร์ชันเนี่ยมันคือบ้านหลังหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วบ้านมันต้องมีเสาหลักใช่ไหมครับแล้วบ้านเนี่ยเสาหลักแรกจะเป็นคือคอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับเราใช้ประโยชน์ของคอนเทนเนอร์เพื่อทำการให้เดฟเนี่ยคนที่เป็นเดฟเนี่ยสามารถรีลิสต์นะครับแอปพลิเคชันได้ไวแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นของ Kubernetes เนี่ยในการช่วยการจัดการคอนเทนเนอร์นะครับต่อไปก็เป็นของ CICD นะครับก็คือการพัฒนาแอปนะครับไม่มีวันจบสิ้นใช่ไหมครับมีการรีลิสเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่เพื่อมาพัฒนาเวอร์ชันเก่านะครับคราวนี้ผมจะขอเกริ่นจากคอนเทนเนอร์นะครับผมขอเล่าเท้าความว่าก่อนจะมีคอนเทนเนอร์มีอะไรบ้างเมื่อก่อนเนี่ยครับหนึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยครับเราจะมองหาเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวนะครับที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ในฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย OS ประกอบไปด้วย OS นะครับประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์นะครับมี OS นะครับแล้วก็จะมีเฟรมเวิร์คลิบที่เกี่ยวข้องที่กับ dependency นะครับที่เกี่ยวข้อง OS แล้วก็แอปพลิเคชันที่เราพัฒนาจากรูปนะครับถ้าเราต้องการ3แอปพลิเคชันนะครับเราก็จะต้องการ3 OS แล้วก็ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์เนี่ย3ตัวด้วยกันดังนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยคุณว่าเริ่มใช้รีสอร์ทไม่คุ้มค่าละก็คือต้องมีตัวเลเยอร์อีกเลเยอร์นึงที่ชื่อว่าไฮเปอร์ไวเซอร์ขึ้นมาครอบเลเยอร์ฮาร์ดแวร์ทีนึงแล้วก็ไฮเปอร์ไวเซอร์ตรงนี้ครับทำหน้าที่แบ่งนะครับรีสอร์ทที่เรียกว่า virtual machine นะครับใน virtual machine เนี่ยก็จะมี OS นะครับจะเป็น Linux AIX Windows นะครับก็จะมี lib ที่เกี่ยวข้องแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะมีใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือใน1ฮาร์ดแวร์นะครับเราจะใช้3 OS แล้วก็3แอปพลิเคชันแต่คราวนี้ในมุมของการพัฒนาแอปเนี่ยdeveloper เนี่ยครับเวลาพัฒนาเนี่ยเขาไม่พัฒนาบนเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมครับเขาพัฒนาบนเครื่องแล็ปท็อปหรือว่า PC หรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่อง Mac อะไรของเขาถูกไหมครับแล้วเวลาจะขึ้นงานนะครับก็ต้องไปบอกทาง IT ว่าโอเคทีม IT ครับช่วยเตรียมเซิร์ฟเวอร์สเปคเท่านี้แล้วก็ซอฟต์แวร์เวอร์ชันนี้
ต้องเป๊ะๆ เท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโปรแกรมที่พัฒนาเนี่ยมันไม่สามารถรันได้นะครับโอเคซึ่งมันก็ทำงานเป็นการเหมือนกับมี lead time ในการพัฒนาแอปหรือ release แอปออกไปคราวนี้มันก็เวลาเรา release แอปออกไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการ UAT ถูกไหมครับ SAT คราวนี้ UAT เนี่ยเราก็ไม่ได้มี UAT แค่ครั้งเดียวเราอาจจะมี UAT เวอร์ชัน interim 1 interim 2 interim 3ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยในมุมของเซิร์ฟเวอร์หรือ virtual machine นะครับเราก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ virtual machine นะครับที่มีเวอร์ชันหรือว่า OS เนี่ยเป็นตัวเดียวกันถูกไหมครับเราใช้วิธีการโคลนนะครับเราก็อาจจะเหมือนกับว่าเสียเวลาตรงนี้ไปแล้วก็จะเห็นได้ว่า OS ตรงนี้ครับมันจะมีการเขาเรียกว่า overhead ที่เกิดขึ้นนะครับเวลาสร้างเครื่องแต่ละครั้งดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีคอนเซปต์ของคอนเทนเนอร์ขึ้นมาว่าอะไรก็ตามที่ใช้ร่วมกันเนี่ยอย่างเช่น OS เนี่ยก็ใช้สามารถรันอยู่บนที่เดียวกันได้เลยซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นตัว Docker นะครับตัว Docker คืออะไรตัว Docker คือ Container Engine นะครับซึ่งทาง developer เนี่ยสนใจแค่อะไรสนใจแค่ว่าคุณนะครับหรือว่าทางทีมเนี่ยอยากพัฒนาแอปด้วยภาษาอะไรเราก็ใช้ lib หรือว่า framework นะครับที่เกี่ยวข้องตรงนั้นแล้วก็ทำการ build นะครับเป็นก้อนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสามารถไป deploy นะครับบนตัว Docker หรือ Container Engine นะครับไม่ว่าจะเป็น private cloudpublic cloud นะครับที่ไหนก็ได้ที่มีตัว docker หรือ container engine run อยู่นะครับซึ่งพอเราใช้ตัว lib เท่าที่เราจำเป็นไม่มี os overhead ตรงนี้แน่นอนว่ามันก็ resource มันก็ถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นนะครับการ restart service เนี่ยมันทำได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะตอบโจทย์การพัฒนาแอปนะครับได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วคราวนี้พอองค์กรไหนเนี่ยมีการใช้ container เนี่ยbuild application แล้วเนี่ยพอเรามีหลายๆคอนเทนเนอร์เนี่ยเราจะจัดการมันยังไงใช่มั้ยครับก็จะมี tools เนี่ยครับที่ว่าเป็น Kubernetes เนี่ยจะเป็น open source ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งมันจะมีทำไมมันถึงได้รับความนิยมเพราะว่ามันมี3พลังพิเศษผมพูดอย่างนี้แล้วกัน1ก็คือ self healing นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับในรูปนี้ตัวนี้คือสัญลักษณ์คอนเทนเนอร์นะครับเป็นกัปตันเรือนะครับคอยดูว่าตัวคอนเทนเนอร์ตรงนี้เนี่ยมันประกอบผมยกตัวอย่างนะครับมันมี4เส้นใช่ไหมครับ1 2 3 4มันก็จะบอกว่าโอเคสมาชิกในทีมเนี่ยมีอยู่4คนถ้าสมาชิกเส้นที่4เนี่ยมันล้มหายตายจากไปมันก็จะทำการปลุกมันขึ้นมาว่าเฮ้ยกลับมานะกลับมารันแอปพลิเคชันนะครับอันนี้คือฟีเจอร์ที่เรียกว่าเซลล์เฮลลิ่งแล้วก็อีกพลังพิเศษที่2ก็คือออโตเมทโรลแบ็คนะครับยกตัวอย่างเช่นเรา release app version 1.1 ไปที่ application กล่องสีคอนเทนเนอร์กล่องสีเหลืองใช่ไหมครับเป็นเวอร์ชัน 1.1 แต่ว่า app version 1.1 เนี่ยมันไม่ success มันมีบั๊กเราสามารถทำการ rollback นะครับกลับไปเวอร์ชันก่อนหน้าหรือว่า 1.0 ได้นะครับโดยไม่กระทบการทำงานนะครับหรือกระทบ user experience นะครับอีกอันนึงก็คือ auto scaling พลังพิเศษสุดท้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นเราทำแอปพลิเคชันแล้วก็มีคนเข้าใช้เยอะมากเราไม่สามารถ predict ได้ว่าคนเข้าใช้เนี่ยช่วงเวลาไหนนะครับแล้วเราการสเกลเนี่ยมันต้องทำได้รวดเร็วใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีตัวสมาชิกอยู่4คนแล้วต้องมีคนมี TPS ที่วิ่งเข้ามาเนี่ย4คนเนี่ยรองรับไม่ไหวเราสามารถสเกลนะครับสเกลอัพขึ้นมานะครับเป็น8เลยด้วยคอมมานด์ไลน์คอมมานด์เดียวนะครับอันนี้คือพลังพิเศษหรือว่าทำไม Kubernetes เนี่ยถึงมีบทบาทสำคัญนะครับนะต่อจากคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์กับ Kubernetes มันทำงานร่วมกันนะครับคราวนี้ในเชิงคอนเซปต์เนี่ย Kubernetes เนี่ยมันจะทำงานในรูปแบบของคลัสเตอร์นะครับในคลัสเตอร์เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย Master นะครับ Master คือตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับนี่คือตัว master นะครับแล้วก็ตัว node หรือว่าเราเรียกว่าตัว worker นะครับหรือเพื่อนสมาชิกนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆ Kubernetes cluster คืออะไรคือเหมือนกับเป็นหมู่บ้านนึงแล้วกันตัว master ก็คือผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่คุยกับลูกบ้านนะครับคุยกับลูกบ้านนะครับว่าเอ๊ะในลูกบ้านเนี่ยทำอะไรอยู่สบายดีอยู่ไหมนะครับแล้วก็เขาคุยผ่านอะไรนะครับคุยผ่านที่ชื่อว่า node process ตรงนี้นะครับหรือว่าคูเปเลตนะครับ
แล้วรูปด้านขวาคืออะไรคือในโหนดเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับในโหนดเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนที่เล็กที่สุดนะครับเขาเรียกว่าพอร์ตนะครับพอร์ตเนี่ยจะทำหน้าที่รันตัวคอนเทนเนอร์แอปนะครับซึ่งเราสามารถรันที่เป็น stateless กับ stateful ได้นะครับ stateless คืออะไรยกตัวอย่างเช่นพวกรันที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวไม่มีการเก็บ state ว่าลูกค้าล็อกอินมาแล้วนะครับรอการจ่ายตังค์นะครับรอสั่งซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็น stateful ก็คือจะมีการเก็บนะครับหรือที่ว่าvolume ตรงนี้ครับมาอยู่ในคอนเทนเนอร์นะครับจากรูปนี้ครับก็จะมีอยู่4พอร์ตแต่ละพอร์ตก็รันคอนเทนเนอร์นะครับอยู่ในตัวของมันเองนะครับคราวนี้สำหรับผู้ที่จะเริ่มใช้นะครับคอนเทนเนอร์คือในองค์กรเนี่ยเรามีทีม IT แต่แล้วก็มีทีมรับนะครับแต่ยังไม่มีการเริ่มใช้คอนเทนเนอร์คอนเซ็ปต์ของมันก็คือ build and run นะครับก็คือเราต้องมี docker file นะครับคนที่เป็น DevOps นะครับก็จะต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะเขียน Docker file นะครับยังไงเพื่อจะมา build นะครับเป็น image นะครับใน Docker file เนี่ยก็จะเป็นมีการเรียกนะครับเรียก library นะครับที่เป็น nginx นะครับ F, แล้วก็ใช้ PHP FPM นะครับมีการระบุ port ว่าใช้ port ไหนนะครับแล้วก็มีการระบุตัว web root path นะครับมีการต่อนะครับตัว MariaDB นะครับกำหนด username password นะครับแล้วก็มีการใช้นะครับ copy configuration ของ nginx เนี่ยไปอยู่ที่ผ่านไหนนะครับพอเราได้ docker file เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการ build เป็น image นะครับ image ตัวนี้ผมขอยกตัวอย่างมองเป็นถ้าเป็น VM นะครับเราก็เหมือนเป็นตัว VM template ที่เป็น OVA file แล้วกันเราสามารถเอา VM อันนี้เนี่ยไป deploy เป็นตัว visitor หรือว่าตัวที่ไหนก็ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันในมุมของแอปพลิเคชันเราทำ Docker file ขึ้นมานะครับ Docker file build มาเป็น image พอเราได้ image เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถนำไป run นะครับบนตัว container หรือ Docker engine ได้นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของการ build and run เราต้องมี Docker file ก่อนเราต้องเขียน Docker file ก่อนแล้วเป็น image เอา image ไป run นะครับมี3สเต็ปประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นของ Kubernetes นะครับก็ในการจัดการเนี่ยมันก็เราสามารถจัดการได้ผ่านคอนโซล command line แล้วก็หรือทำผ่าน YAML file นะครับเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็น DevOps เนี่ยก็จะเน้นนะครับจะสะดวกที่เป็น command line กับYAML file นะครับก็จะมี3 command ที่ใช้อยู่บ่อยๆนะครับก็จะมีก็คือ command แรกนะครับก็คือการ create หรือ deploy นะครับตัว nginx นะครับแล้วก็พอเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราต้องการ scale นะครับแล้วก็เพิ่มจำนวน replica นะครับ replica คือจำนวนพอร์ตนะครับที่จะเอามา run container นะครับตรงนี้ก็คือเราจะใช้จำนวน3ตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ container แล้วต้องการจัดการลบมันทิ้งเนี่ยเราก็ใช้ command ที่เป็นว่า kube ctl delete นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นเวลาเรา control หลายapplication หลายๆ container เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาเขาจะเขียนอยู่ในไฟล์เดียวนะครับที่ชื่อว่าตัว YAML file นี่จะเป็นตัวอย่างนะครับว่ารายละเอียดของ nginx การ deploy nginx มีอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่เป็น DevOps ตรงนี้ครับก็ต้องมาเรียนรู้ภาษาตรงนี้ครับว่าการเขียน YAML file เนี่ยมันต้องใช้attribute อะไรบ้างนะครับว่าถ้าเป็น client deployment นะครับก็เรียกแอปอะไรนะครับ replica นะครับมันก็จะสอดคล้องกับตรงนี้นะครับแล้วก็label ตั้งชื่อของมันนะครับแล้วก็เรียก image นะครับ image nginx version อะไรแล้วก็รันด้วย port อะไรนะครับแล้วก็เราสามารถพอเราได้ไฟล์ YAML file มาแล้วเนี่ยเราก็ใช้command line ก็คือ kube apply นะครับลบ -f คือเรียกไฟล์นะครับที่ path ไปหา path ที่YAML file แล้วที่เราเขียนไว้เขียนหรือว่าเราเก็บไว้อยู่นะครับเราก็สามารถ deploy ตัวKubernetes cluster หรือว่าตัว deploy app ขึ้นมาได้นะครับคราวนี้เสาหลักสุดท้ายก็คือ CI/CD CI/CD อยากให้มองตรงนี้ก่อนนะครับก็คือ CI/CD ก็คือกระบวนการนะครับ CI ก็คือครึ่งวงกลมซ้ายนะครับ CD ก็คือหลังจาก release ไปปุ๊บเนี่ยเราจะไปทำอะไรมาจะไปทำอะไรต่อนะครับและเราจะมี tool อะไรที่ support มากนะครับจากทูตรงนี้ครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกตัวเราขึ้นอยู่กับว่าทางเดฟหรือทางทีมเนี่ยใช้แบบไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าในการเก็บซอสโค้ดหรือโคดดิ้งเขาจะส่วนใหญ่เขาใช้กิตนะครับแล้วบิวเขาใช้อะไรเขาใช้มาเวน
การทำยูนิตเทสอะไรเขาจะอาจจะใช้ J unit หรือว่าอะไรหรือว่ามีทูลเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่การรีลิสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นJenkins เนี่ยที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มา deploy นะครับแล้วในส่วนที่เป็นของ Kubernetes ตรงนี้เนี่ยมันคืออยู่ในส่วนไหนมันคือจะอยู่ในส่วนที่เป็นของ operate นะครับตรงนี้เนี่ย VMware ตรงนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยมันอยู่ในส่วนของ Kubernetes platform นะครับในส่วนของ monitor เนี่ยก็เอาอาจจะใช้ตัว open source นะครับ Nagios Spark หรือ Datadog ก็ได้มีที่เป็น commercial version นะครับผมยกตัวอย่างกระบวนการตรงนี้เราเหมือนกับเป็นเราเปิดร้านข้าวแล้วกันเราเปิดร้านขายข้าวเรามีเมนูผัดกะเพราเมนูอะไรเลยเรามีอาจจะมีเมนูผัดเวอร์ชันที่1พริก1เม็ดเวอร์ชันที่2พริก2เม็ดเวอร์ชันที่3พริก3เม็ดเนี่ยครับแล้วก็มีการเตรียมมาก่อนถูกไหมครับเวลาลูกค้าถามป้าๆพี่ๆขอเมนูหน่อยแล้วก็ขอสั่งกะเพรา1เม็ดถูกไหมครับเราก็deploy คือการเสิร์ฟแล้วก็มา operate นะครับแล้วก็มา monitor ว่าดูว่าเอ๊ะ feedback ของลูกค้าเป็นยังไงถูกไหมครับถ้าลูกว่าลูกค้าบอกว่าไอ้อาหารจานนี้พริก1เม็ดเนี่ยแต่มันเผ็ดเกินไปนะเราค่อยมาปรับปรุงแล้วก็มาโคดดิ้งเพื่อมารีลีสนะครับเป็นพริก1เม็ดเวอร์ชั่นใหม่อันนี้คือผมยกตัวอย่างให้เกิดให้ทุกท่านเห็นภาพนะครับคราวนี้ในมุมของdeveloper เนี่ยมันการทํา CI/CD เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากเครื่องของ developer ใช่มั้ยครับมีการเช็คอินนะครับบิ้วนะครับบิ้วไพไลน์ขึ้นมาบนเครื่องตัวเองก่อนนะครับมีการบิ้วซอสโค้ดที่ทำการเช็คเอาท์มาจากตัวโซดโค้ดrepository อย่างเช่น GitHub GitLab อะไรพวกนี้นะครับทำการยูนิตเทสดูว่ามันผ่านfunctional test หรือเปล่านะครับเรามา deploy โค้ด sampling test ที่เครื่องตัวเองก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถึงจะมา trigger นะครับไปหาระบบเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น dev environment นะครับแล้วก็QA นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทีม QA หรือว่าทีม QC หรือทีม Test เนี่ยเขาจะต้องทำทีมอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่าน Step SAT UAT แล้วก็ผ่านทาง Test เนี่ยแล้วก็มาถึงจะมา Deploy ที่เป็นของ Production นะครับคราวนี้จะเห็นได้ว่าพอเราเอา Container นะครับมาทำ Application เอา Kubernetes มาทำ Application มีหลักการ Microservice นะครับมันก็จะ Impact อะไรมันก็ Impact ทั้ง Business Impact ทั้งการ capability การใช้งานของฮาร์ดแวร์ของเราที่มีอยู่ซึ่งโจทย์เอาพูดสุดท้ายจริงๆก็คือเนี่ยครับมันเรา IT เนี่ยสามารถ delivery ภายในเวลาอันสั้นนะครับ business ต้องการแอปด่วนนะครับ IT ก็สามารถ time to market ตาม business ที่ต้องการได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องว่าพี่ผมขอใช้เวลาเตรียมเครื่องขอใช้เวลาเตรียม environment นะครับเราสามารถรีลีสได้ไวขึ้นนะครับคราวนี้ในมุมของ VMware ตามที่พี่เต๋าพงศักดิ์นะครับได้เกริ่นมาครับผมขอพูดในเชิงคอนเซปต์ของTanzu Portfolio ผมอยากให้แบ่งเป็นอย่างนี้ครับว่ามองอย่างนี้กันครับ Tanzu นะครับมันทำ3อย่างก็คือเสนอ3อย่างคือ build run แล้วก็ manage นะครับผมก็เริ่มจาก run ก่อนตัว run เนี่ยมันก็คือเรา run workload ที่เป็น kubernetes หรือว่า container อยู่บนอะไรนะครับตัว kubernetes เนี่ยตัว tanzu เนี่ยจะมีชื่อว่าตัว tanzu kubernetes grid นะครับซึ่งมันสามารถ deploy ได้บนทั้ง hybrid cloud นะครับ public cloud หรือบน edge นะครับ hybrid cloud ก็คือตัว cloud foundation นะครับ vSphere หรือว่าตัวVMware Cloud on AWS นะครับ Public Cloud ก็ support เหมือนกันนะครับ support AWS นะครับ Azure แล้วก็หรือว่าตัว Google Cloud นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัว run workload นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาดูในส่วนที่เป็น manage นะครับ manage เนี่ยเรา manage เสนออะไรบ้างนะครับก็จะเสนอในส่วนที่เป็น Tanzu Observability ก็คือการ monitoring ระดับ application ไปจนถึง infrastructure นะครับแล้วก็กรณีถ้าเกิดว่ามีการทำservice หลายๆ service micro service หลายๆ service ใช่ไหมครับมันก็จะเกิด service mesh ขึ้นมานะครับก็จะมี Tanzu service mesh ตรงนี้เป็นคนจัดการนะครับและสุดท้ายก็จะเป็น Tanzu mission control นะครับกรณีที่เกิดว่าเรามีหลายๆ workload นะครับหลายๆ cluster บนหลายๆ run อยู่บน multi cloud นะครับตัว mission control ตรงนี้เนี่ยหรือตัว TMC ตรงนี้ครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นหน่วยเป็นศูนย์กลางนะครับในการจัดการ workload นะครับทั้งหมด
ตัวสุดท้ายนี่คือเป็นตัวที่เขาก็บิวนะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวช่วยนะครับให้ทาง developer นะครับทำอะไรบ้างนะครับก็คือตัวจะมี Spring Runtime นะครับให้ทาง developer เนี่ยสามารถเอา source code ตัวนี้มารันนะทำเป็น application ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็น Tensu Build Service นะครับสามารถ build เป็น image ขึ้นมาได้เลยแล้วก็สามารถมี application catalogเอามาให้มา integrate หรือเลือกใช้แล้วก็ในส่วนที่เป็นของ caching messaging database ตรงนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ในส่วนที่เป็นที่เราเรียกว่า data Tensu data service นะครับคราวนี้ถ้าเราจะเริ่มเนี่ยเริ่มใช้งานเนี่ยเริ่มต้นใช้งานเนี่ยมันก็ยังมีเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นจากเราต้องมี VCF หรือว่าต้องซื้อแพ็คเกจที่เป็น VCF แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีทางที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะครับก็คือทาง VMware เนี่ยได้ทำการ re-architecture นะครับ vSphere นะครับตั้งแต่เวอร์ชัน 6.7 ตอนนี้เป็นปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน7แล้วเนี่ยให้ตัวเพิ่มความสามารถคอนเทนเนอร์กับ Kubernetes เนี่ยเข้ามานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถใช้ตัว vSphere เวอร์ชัน7เนี่ยครับรันตัว Tensu นะครับที่เป็น subscription นะครับ license เพิ่มขึ้นมาได้นะครับคราวนี้ผมขอพูดในส่วนที่เป็น edition นะครับจะได้รู้ว่าแต่ละองค์กรเนี่ยอยากรู้ว่าควรจะซื้อ edition ไหนนะครับผมขอเริ่มจาก basic นะครับตัว basic เนี่ยมันจะล้อจากตัว vSphere version 7นะครับก็คือ vSphere version 7เนี่ยคือเหมาะสำหรับองค์กรที่เริ่มใช้งานหรือว่าอยากจะ build ตัว private cloud ที่เป็นcontainer ที่เป็น Kubernetes platform ขึ้นมาถ้าองค์กรไหนนะครับที่ดูจากโพลเนี่ยมีการใช้คลาวด์อยู่แล้วต้องการทำเป็นมัลติคลาวด์แล้วก็ต้องการรันเวิร์กโหลดนะครับ across มัลติคลาวด์ตรงนี้เนี่ยก็มาใช้ตัวสแตนดาร์ดนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนที่ต้องการทำการ build application platform นะครับก็คือต้องการทั้ง build service run service แล้วก็ manage service จาก portfolio ของ VMware ตรงนี้ก็สามารถใช้เลือกใช้ตัว Tensu Advanced นะครับแล้วในส่วนของ license คิดยังไงใช่ไหมครับตัว basic เนี่ยเขาคิดล่ะจะคิดตาม CPU นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ standard เนี่ยมันจะมีขาไปแตะในส่วนที่เป็นของ cloud นะครับก็จะมีอยู่2แบบก็คือในถ้าเกิดว่าเป็น private cloud ก็คิดตาม CPU ที่เราทำมาเป็น cluster ของ content ของ Kubernetes ถ้าเกิดอยู่ไปแตะอยู่บน cloud เนี่ยแล้วก็คิดตามตัว core หรือ virtual core นะครับก็คืออัน1 core ก็คือ2 vCPU นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นของ Tensu Advanced เนี่ยเราจะคิดตาม virtual core นะครับคราวนี้ในส่วนที่เป็นของ component เนี่ยก็คือมันมีอะไรบ้างนะครับผมขอทำเป็นตารางเปรียบเทียบของ Tensu Basic กับ Standard ก่อนละกันนะครับตัว Tensu Basic เนี่ยครับมันสามารถรันอะไรได้บ้างนะครับก็คือมันสามารถรันที่ว่า Pod Service Pod Service คืออะไร Pod Service คือเราสามารถรันตัว Pod เนี่ยอยู่บนตัว ESXi ได้เลยนะครับแต่มัน require ตัวซอฟต์แวร์ของ NSX นะครับแล้วก็อะไรอีกที่ require ตัวซอฟต์แวร์ require ซอฟต์แวร์ NSX ก็คือตัว Registry Service นะครับซึ่งทาง VMware เนี่ยใช้ตัว Harbor นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจโอเคแล้วก็มี cluster API นะครับในการ manage Kubernetes lifecycle นะครับส่วนตัว container network เนี่ยเราใช้Andrea นะครับหรือ Calico แต่ตอนนี้นะตัว Andrea มันจะมี performance หรือว่ามีภาษีที่ดีกว่านะครับในส่วนของ load balancing เนี่ยเราจะเสนอตัวที่เป็นของEvy Essential นะครับมาในส่วนทำการ load balance นะครับแล้วก็ in case ตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะมีการใช้ของNGINX นะครับเลยทำเป็น HA proxy นะครับเป็น ingress เข้ามานะครับแล้วในส่วนของการ monitor เนี่ยก็จะมีเสนอในส่วนที่เป็นของ full nbit นะครับ OS ก็จะเป็น Photon OS ซึ่งจะถ้าเป็น standard เนี่ยทุกอย่างที่ basic มีเนี่ยก็คือstandard ก็จะมีนะครับแต่จะมีเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นของ observability นะครับก็คือจะมีนอกจากตัว full embed ก็คือการ export log ออกมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของการmonitoring virtualization นะครับมี Prometheus Grafana นะครับเพิ่มขึ้นมาให้แล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นของเนื่องจากว่าตัว standard มันจะเป็นไปเชื่อมกับ multi cloud ใช่มั้ยครับก็จะมีในส่วนของตัว
TanSu Mission Control มันทำอะไรนะครับมันก็จะทำในส่วนที่เป็นของดู Observability Workload นะครับ Backup นะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้ตัว Velero นะครับซึ่งจะเป็นตัว Project Open Source ที่ VMware นี่เป็นคน contribute นะครับในการ backup นะครับแล้วก็สามารถไป integrate กับตัว Tensu อื่นๆได้นะครับคราวนี้ถ้าเป็น Tensu Advanced ตัวแพ็กเกจใหญ่สุดนะครับผมอยากให้มองอย่างนี้อยากให้มองตัวนี้ครับตัวนี้คือตัวที่เพิ่มขึ้นมานะครับมันคือแพ็กเกจ build นะครับที่ไว้ให้ developer เนี่ยครับใช้ความสามารถทำอะไรได้บ้างก็คือมี VMware Spring Cloud นะครับไว้ให้ developer เนี่ยทำ developer เนี่ยครับสามารถ build พัฒนาแอปผ่าน Spring Framework ได้เลยนะครับแล้วก็มี data service นะครับแล้วก็มี application catalog แล้วก็ build service แล้วก็ registry นะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นของตัว RVที่เป็นตัว RV Enterprise เพิ่มขึ้นมานะครับโอเคคราวนี้ผมกลับมาในส่วนที่เป็นของ VMware นะครับ vSphere version 7นะครับ with Tensu นะครับจากเดิมเนี่ย VMware ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยที่ยังไม่มีการrearchitecture เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะรูปอย่างนี้นะครับก็คือทางแอดมินเนี่ยเขาเวลาจะสร้างเครื่องสร้าง VM ใช่ไหมก็ทำผ่าน vCenter แล้ว vCenter เนี่ยครับก็จะมาสร้าง VM ผ่านอะไรผ่าน Resort นะครับที่เป็น Compute Network Storage ก็จะได้ VM ขึ้นมานะครับถ้าเป็น vSphere version 7เนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถที่เป็น Kubernetes Cluster นะครับก็คือกล่องนี้นะครับมันจะเพิ่ม Runtime Service นะครับ Tensu Kubernetes Grid Service นะครับ Infrastructure Service นะครับมี Network Service Storage Serviceแล้วก็นอกจากนี้นะครับมันจะมีในการทำ security นะครับ risk management ติดมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นของdeveloper เนี่ยจะมามีส่วนร่วมนะครับที่เป็นคนที่เป็น dev ops จะมีส่วนร่วมในการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ยังไงนะครับก็จะมีช่องทางนะครับก็คือ kubernetes api ตรงนี้ครับมาให้ developer นะครับมา control นะครับ resort นะครับตรงนี้ได้นะครับซึ่งถ้าผมมองผมขอใช้ภาพนี้อธิบายแล้วกันทำงานร่วมกันยังไงใช่ไหมครับก็คือผมก็ขอแบ่งเป็น Infra Admin นะครับแล้วก็ DevOps Admin นะครับ Infra Admin เนี่ยเขาจะดูแลนะครับตั้งแต่ตัวการ Build Infrastructure ขึ้นมาหรือว่าตัว Software Defined Data Center หรือ SDDC นะครับ Build มาเป็นตัว Supervisor Cluster นะครับแล้วก็ Build มาเป็น Namespace นะครับผมขอเน้นตรง Namespace คืออะไรมองเป็นพื้นที่ที่เราจัดสรรมาให้เพื่อมา deploy container หรือว่าพัฒนาแอปนะครับซึ่งจากรูปนะครับตัว DevOps เนี่ยพอเราได้คือทาง Infra Admin เนี่ย assign ตัว namespace กำหนด resource ให้มาแล้วเนี่ยทาง DevOps เนี่ยสามารถ deploy นะครับ pod โดยตรงเลยก็ได้หรือกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการทำ namespace ขึ้นมานะครับแล้วต้องการสร้าง Kubernetes cluster เนี่ยเราก็สามารถใช้ตัว TKG service เนี่ยครับ build เป็น container service ขึ้นมาแล้วเราเดฟคนที่เป็น DevOps เนี่ยครับค่อยมา deploy นะครับตัว pod นะครับอยู่บน resort ของ Kubernetes cluster อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือจะเป็น interaction ตัวอย่างนะครับว่าระหว่าง operation นะครับที่อยู่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะครับกับ developer เนี่ยเขาทำงานร่วมกันยังไงนะครับเริ่มจาก developer เนี่ยต้องการทำโปรเจกต์ขึ้นมา dev project ขึ้นมาแล้วต้องการ resort operator ก็โอเคเดี๋ยวฉันจะสร้าง namespace ให้นะครับหน้าตานะครับก็คือหน้าตาจะประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็น supervisor namespace นะครับก็จะมีอะไรบ้างโอเค authent นะครับให้ใครเข้ามาก็คือทีม dev นะครับแล้วก็กำหนด resort ใช้8 CPU 8 GHz นะครับ RAM 1 TB นะครับแล้วก็ใช้ตัว storage นะครับ20 TB นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง operator เนี่ยสามารถเห็นนะครับดู monitor ได้ตามนี้เลยนะครับแล้วในฝั่งที่เป็น operator เนี่ยก็สามารถเห็นถึงระดับว่าใช้ตัว volume container volume เนี่ยอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทาง developer เนี่ยต้องการ Jenkins pipeline ใช่ไหมครับเขาก็สามารถนะครับ
run นะครับตัว YAML file นะครับ deploy ขึ้นมานะครับ VM ขึ้นมา1ตัว Jenkins ปลายๆขึ้นมานะครับที่เป็น native port นะครับมาแปะบน ESXi ได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเขาต้องการ VM ทำยังไงนะครับเขาก็สร้าง YAML file ขึ้นมาแล้วก็ apply นะครับ kube apply -f นะครับ virtual machine .yaml file ก็จะได้ตัว VM ขึ้นมาถ้าต้องการ Kubernetes cluster ก็สร้าง YAML file ขึ้นมานะครับทางตัว supervisor cluster ครับก็จะทำการ build นะครับตัว Kubernetes cluster นะครับขึ้นมาให้นะครับถ้าต้องการสร้าง database ใช่ไหมครับก็ kube ctl apply database.yaml file ขึ้นมานะครับก็จะได้ database นะครับซึ่งตรงนี้ผมขอพูดในเชิงคอนเซปต์ก่อนละกันนะครับก่อนจะส่งต่อไปให้ทางคุณธีระมาพูดในเชิงลึกว่าองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยสามารถทำ CI/CD นะครับเอามาประยุกต์ใช้กับตัวคอนเทนเนอร์หรือว่า Kubernetes ที่เป็น Tensu ได้ยังไงนะครับโอเคได้ครับสวัสดีครับผมธีระนะครับเป็น System Engineer ของทางแทงเจอรีนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งละกันเพราะว่าในเรื่องของคอนเซปต์กับเทคโนโลยีวิทยากรสองท่านก็มีเกริ่นไปแล้วอันนี้ผมก็จะพูดอีกมุมมองหนึ่งละกันที่อาจจะโฟกัสลงในเรื่องของมุมมองของ CI/CD ละกันว่าถ้าเราจะบิ้วมันขึ้นมาเนี่ยมันจะอินทิเกรตกับตัวแพลตฟอร์ม Tensu ได้อย่างไรเพื่อให้ระบบเราสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมขอแชร์หน้าจอนิดนึงนะครับหน้าจอผมน่าจะขึ้นแล้วใช่ไหมครับโอเคอันนี้ผมขอเริ่มเลยนะครับก็มาเป็นอีกมุมมองหนึ่งละกันนะครับการทำ modernize ตัว system นะครับก็อย่างที่วิทยากรสองท่านได้เกริ่นไปในมุมของ conceptual ทุกอย่างนะครับว่าเกิดเราจะทำ modernization ตัวระบบของเราทั้งหมดเนี่ยโอเคมันจะต้องมีสิ่งที่มันเกี่ยวข้องนะครับในตรงนี้ผมก็คัดมาเฉพาะบูเลตสำคัญเลยนะครับจากที่วิทยากรสองท่านที่พูดมาว่าถ้าเกิดเราจะทำโมเดิร์นไนท์เราจะต้องมีกระบวนการรีแฟคเตอริงภายในอยู่ละคือเปลี่ยนทั้งวิธีคิดนะครับมายเซ็ตรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำมันที่จะทำให้มันเกิดได้สมบูรณ์นะครับใน4อันนี้ถ้าอยากจะทำให้สมบูรณ์อ่ะมันควรจะมีรีควายเมนทั้ง4อันนี้นะครับแต่บางอันถ้ามันไม่มีสามารถรันได้ไหมมันก็รันได้เหมือนกันแต่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นภาพสมบูรณ์ยังไงผมอธิบายให้ฟังนะครับมันก็คงต้องเริ่มจาก business ก่อนใช่ไหมว่ามันคง business มันมี request มานะครับมันก็กระทบถึงระบบ application นะฮะเพราะ application มันทัชกับ business ถูกไหมฮะทีนี้ application มันก็เลยมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปจาก monolith มาเป็น microservice อย่างที่เราทราบนะครับ microservice เนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วว่าทำไมเรายอมเปลี่ยนไปใช้เป็น microservice เปลี่ยนการเขียนใหม่คิดใหม่ออกแบบใหม่นะครับเพราะว่า microservice มันตอบโจทย์หลายๆเรื่องทั้งเรื่องของ availability ของ system นะครับในเรื่องของ performance ของ system ในเรื่องของระบบที่มีคุณสมบัติในการรองรับแนวคิดคอนเซปต์ใหม่นะครับที่เป็นโมเดิร์นไนท์นะครับทั้งมุมเทคนิคอลเองกับมุมคัลเจอร์แล้วก็การโอเปเรตเองนะครับพอแอปพลิเคชันมันเปลี่ยนไปเนี่ยอินฟราสตรัคเจอร์มันก็ต้องรองรับเปลี่ยนด้วยกับแนวคิดใหม่เป็นสมบูรณ์นะครับจาก VM ก็จะกลายมาเป็นคอนเทนเนอร์อย่างที่เราฟังไปแล้ว2เซสชันนั้นนะครับว่าคอนเทนเนอร์มันมีความยืดหยุ่นอะไรต่างๆที่ดีกว่า VM นะครับถ้าเราจะไปคอนเซปต์นี้นะครับถามว่าการเขียนไมโครเซอร์วิสไปดีพลอยบนเครื่องธรรมดาได้มั้ยผมตอบว่าได้ครับมันก็ไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันทำเป็นภาพที่เป็น cloud native เป็น modernized app เนี่ย infrastructure มันควรเป็น container ด้วยนะครับมันถึงจะได้ concept ที่เป็นในเรื่องของ automation ทุกอย่างแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ concept cloud native app ที่เราสามารถ mobility application ของเราไปรันที่ไหนก็ได้ก็คือเขียนครั้งเดียว run anywhere อย่างที่ concept ที่ cloud native core approach ออกมานะครับพอสถาปัตยกรรมที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยculture มันก็เลยบอกว่าถ้ามันสมบูรณ์ culture มันต้องเปลี่ยนด้วยนะครับจากการทำงานที่แบบเป็นในรูปแบบ waterfall อย่างที่เรารู้จักนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นอย่างสกาอาจายแล้วก็สกรรมนะครับมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยในการ release ในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมาเป็นรูปแบบ automation นะครับ DevOps culture ก็เลยเกิดที่ตรงนี้นะครับจนไปถึงสุดท้ายพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็เป็นเรื่องของการดีไซน์ทุกอย่างแล้วว่าการดีไซน์ระบบของเรามันก็จะต้องมีความ flexible มากขึ้นนะครับตรงนี้ผมก็จะมาซูม
ในมุมมองของในส่วนของที่เป็น CI/CD ตรงนี้เป็นจุดหลักละกันเพราะว่าในกลุ่มของแพลตฟอร์มของคอนเซปต์เนี่ยสองเซสชันแรกก็มีการพูดถึงไปแล้วอันนี้ผมจะมองในมุมมองของการทำระบบออโตเมชันนะครับอินทิเกรตเข้าไปกับตัวแทนซูแพลตฟอร์มนะครับว่ามันสามารถอินทิเกรตไปในรูปแบบไหนนะครับพอพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องของ Cloud Native นะครับเพราะ Cloud Native เป็นการเขียนแอปพลิเคชันใหม่ก็คือเขียนจากโมโนลิธมาเป็นไมโครเซอร์วิสใช่ไหมฮะโมโนลิธก็พวก Legacy Application ที่เรารู้จักนะครับยุคเราถ้าใครทำงานมาหลายๆปีจะยุคว่ายุค Standalone แล้วมาเป็นยุค Client Server พวกนี้คือเขียนด้วยรูปแบบโมโนลิธทั้งสิ้นนะครับพอมาเขียนเป็นไมโครเซอร์วิสก็คือแตกนะครับทีนี้พอการเขียนใหม่กระบวนการมันก็จะไม่พ้นกับไลฟ์ไซเคิลของซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเมนต์อย่างที่เราคุ้นเคยกันรูปนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นวัฏจักรที่มันคุ้นเคยของทีมซอฟต์แวร์ดีเวลลอปที่เขาจะต้องทำนะครับตั้งแต่การแพลนนิ่งนะครับวิเคราะห์ออกแบบนะครับเขียนมันขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการเทสแล้วก็อินเทอร์เฟซกับระบบต่างๆเพื่อให้แอปพลิเคชันของเรามีฟีเจอร์ตรงตามต้องการหลังจากนั้นก็ดีพอยมันลงไปแล้วก็เมนเทนแนนซ์คือการโอเปเรตเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยในเซนเซอร์ตรงนี้อย่างที่เราทราบกันว่าทุกครั้งที่ทีม develop ในองค์กรก็ดีนะครับมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการโคดหน่วยงานอื่นใช่ไหมครับฝั่งของsecurity ฝั่งของ infrastructure นะครับตรงนี้มันก็เลยเกิดรูปแบบที่เป็นในเรื่องของ DevOps การทำ CI/CD คือสร้าง culture ใหม่นะครับที่ทำให้กระบวนการตรงนี้ที่คนหลายๆฝ่ายทำงานเนี่ยเกิดมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าแบบเดิมนะครับมาพร้อมกับแนวคิดใหม่นะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าสมัยก่อนก็เขามักจะมีการกล่าวอ้างซึ่งก็บางทีอาจจะไม่ได้มีความน่ากังวลเท่านี้หรอกเขาบอกบางทีทีม develop software กับทีม operation คือทีม system เนี่ยบางทีการทำงานอาจจะแบบไม่ค่อยมีการสมูทอาจจะมีช่องว่างระหว่างการที่มีการโคกันไม่ตรงกันอะไรต่างๆเนี่ยพอเป็นแนวคิดใหม่นะครับที่เป็นในเรื่องของการทำ modernize application เนี่ยนะครับเขาก็เลยคิดใหม่ทำใหม่ทำให้กระบวนการการทำงานระหว่าง2ทีมกับทุกฝ่ายเนี่ยเป็นไปแบบแนวคิดใหม่คือออโตเมชันแล้วก็ลดกระบวนการทุกอย่างที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็รีลีสในเรื่องของ productivity ที่มันเร็วขึ้นแล้วก็ได้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงในคอนเซปชวลของculture ของ DevOps เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นคิดใหม่ทำใหม่เนี่ยเทคโนโลยีก็เป็นของใหม่ใช่ไหมฮะ culture ก็ถูกดัดแปลงปรับปรุงไปด้วยนะครับ culture ของ DevOps มันก็เลยเป็น mindset ที่ว่า ยอมรับความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราทำผิดก็ไม่เป็นไรยอมรับความล้มเหลวแก้ใหม่ทำใหม่ให้มันจนดีๆนะครับลดในเรื่องของ organization silo ก็อย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างนะครับว่าบางที Dev กับ Ops อาจจะทำงานสมัยก่อนอาจจะแบบไม่สมูท 100% แต่ตอนนี้ก็ลดช่องว่างตรงนี้ทำให้การทำงานระหว่าง2ทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การ deploy implement อะไรต่างๆจากเมื่อกี้มันเป็น waterfall นะครับใครทำงานมาก่อนก็จะรู้ว่า process waterfall เป็นยังไงพอมาเป็นในเรื่องของ agile หรือ scrum เราก็จะรู้แล้วมันทำไปทีละส่วนนะครับเพราะว่ามันจะลดปัญหาเรื่องของมารู้ตาหลังก็สายไปเสียแล้วนะครับเราค่อยๆแก้ค่อยๆเทสทำกันไปแล้วเวลามีปัญหาก็แก้ทีละจุดนะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ตรงนี้เหมือนกันว่า implement หรือ deploy แล้วก็ทำไปทีละจุดทำไปเรื่อยๆเทสไปด้วยนะครับมันจะได้แบบว่าคู่ขนานกันไปได้ตลอดนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือนะครับในการทำกระบวนการตรงนี้ให้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับให้เยอะที่สุดหรือว่าบางโฟอาจจะเป็นออโตเมท 100% ก็ได้บางโฟอาจจะเป็นเซมิออโต้ก็ได้ซึ่งตรงนี้มันช่วยในการรีลีสอะไรทุกอย่างลดเวลาลงไปนะครับแล้วก็ลดเรื่องของฮิวแมนเออร์เรอร์อะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วทุกสิ่งเนี่ยมันต้องเมชเมนได้ในกระบวนการตรงนี้นะครับ DevOps มันเกิดขึ้นมาช่วยในกระบวนการของ Software Develop Lifecycle ตรงนี้ให้มันเป็นแบบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ deploy ลงไปในแพลตฟอร์มอย่างที่เซสชันก่อนหน้านี้ที่บอกว่าแพลตฟอร์มที่เป็นแทนซูที่พรอวายในเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์ให้สำหรับคลาวด์เนทีฟของเรารันได้แบบครบเครื่องนะครับซึ่งพอมันมี DevOps ขึ้นมากระบวนการไลฟ์ไซเคิลตรงนี้ช่วยอะไรนะครับลดเวลาแต่ควอลิตี้ไม่ได้ลดลงนะครับก็หมายความว่าทำงานทั้ง2ทีมเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำนะครับแล้วการพูดคุยกันก็คุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะครับว่าอย่างนั้นนะครับในรูปของ DevOps ตรงนี้ที่เป็นรูปInfinity Loop เนี้ยทุกคนคงเคยเห็นกันอยู่แล้วว่ามันเป็นในเรื่องของกระบวนการใน DevOps นะครับตั้งแต่พัฒนาจนถึงDeploy ลงไปนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า DevOps เนี่ยมันมาช่วยนะครับพอพูดถึง DevOps มันจะรวมเป็นเครื่องมือด้วยเพราะ DevOps เป็น culture นะเป็น mindset การทำแล้วก็อั
เอาเครื่องมือ CI/CD มา implement นะครับมันก็จะมาตอบโจทย์อย่างที่ผมเกริ่นเมื่อกี้คือเรื่องของทีม Dev กับทีม Op ว่ามันจะทำยังไงมันมีประสิทธิภาพนะครับขณะเดียวกันนะครับทีม Dev ต้องการ Speed ใช่ไหมฮะทีม Operation หรือ System คือต้องการความเสถียรนะครับมันก็จะมีความเรียกว่ามีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับในความต้องการไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เป็น challenge ของอีกอันนึงนะครับอีกฝั่งนึงต้องการความเร็วนะครับเปลี่ยนแปลงบ่อยในขณะอีกฝั่งนึงต้องการคีปในเรื่องของความเสถียรไว้เพราะเขามี SLA ค้ำคออยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยๆเนี่ยคนดูแล system ก็จะไม่ชอบอยู่แล้วถ้าใครเป็นทีม system ก็จะทราบว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับโดยเฉพาะไปแตะกับ production เนี่ยเราก็ไม่อยากจะเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงการแตะดีกว่าเพื่อเราจะรักษาเรื่องของความเสถียรภาพหรือความSLA ของระบบเอาไว้ในขณะเดียวกันเดียวเราก็ต้องการเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะเขาจะต้องพัฒนาทุกอย่างตาม business list ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าdevelop ต้องการเปลี่ยนแปลงบ่อยในการพัฒนานะครับฟังก์ชันอะไรต่างๆก็มีการ request มาเรื่อยๆเพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจตรงนี้ที่มันค่อนข้าง variety มันสูงนะครับการเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าแทบอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยที่จะต้อง release อะไรใหม่ๆเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าของเราทุกช่องทางนะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นแกลบที่ผมบอกนะครับแนวคิดใหม่นะครับในการทำโมเดิร์นไนท์มันก็จะมาช่วยทำตรงนี้ให้มันแบบไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็สมบูรณ์สมเร็จตามโกที่เราตั้งนะครับในฝั่งของซิสเต็มเนี่ยก็สามารถรักษานะครับเรื่องของ SLA อะไรต่างๆของระบบอ่ะได้อย่างที่ต้องการนะครับเพราะว่ามันมาจาก DevOpsที่ผมบอกว่าทุกอย่างมันก็ทำเป็นชิ้นเล็กๆสามารถเทสอะไรได้แบบไม่กระทบกับชิ้นอื่นเพราะว่าแอปพลิเคชันมันถูกดีไซน์เป็นไมโครเซอร์วิสแล้วนะครับมันก็อินดิเพนเดนต์ต่อกันทุกไมโครเซอร์วิสของแอปพลิเคชันของเรานะครับพออย่างรูปนี้ก็จะบอกว่าเวลาทุกอย่างถ้ามันไม่ได้เป็นไปอย่างคอนเซ็ปต์ที่คิดใหม่เนี่ยนะครับทุกอย่างมันเกิดการติดขัดไปหมดเนี่ยเรื่องของความเสียหายหรือคอสที่เกิดขึ้นกับองค์กรที่มันจะต้องเจอมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับการคิดที่เป็น DevOps แล้วเครื่องมือ CI/CD มาใช้เนี่ยมันก็เลยมาช่วยทำตรงนี้ให้มันแบบบรรเทาลงแก้ปัญหาที่ตรงนี้มีอยู่หมดไปนะครับในแบบการปฏิบัติการแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยนะครับถ้าดูจากรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าทั้ง4เนี่ยเวลาเราเกิด requirement จากธุรกิจมานะครับจากคอนเซ็ปต์ธุรกิจก่อนว่าอยากได้ธุรกิจต้องการแบบนี้นะครับแอปพลิเคชันของเราก็ต้องตอบโจทย์ธุรกิจเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าของเราได้นะครับการทำอาจายหรือสกรรมเมทอดโลจีเนี่ยมันก็จะมาช่วยโซฟในส่วนที่เป็นบิสเนสกับทีม develop นะครับช่วยยังไงนะครับก็ช่วยอย่างที่บอกว่าพอเปลี่ยนเป็นแนวคิดใหม่ที่ไม่ได้เป็น waterfall เนี่ยทุกอย่างมันทำแบบเป็นชิ้นงานเล็กๆทยอยทำทยอยเปลี่ยนแต่ละอันตรวจสอบมันได้ทุกเมื่อนะครับเวลาเกิดขึ้นหรือแก้ไขอะไรเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีไม่ได้มารู้ตอนหลังที่สายเกินไปมันก็ทำให้ธุรกิจหลีกเลี่ยงความผิดพลาดหรือความเสียหายลงไปได้นะครับพอจากโจทย์ธุรกิจมาทำวิธีการทำเนี่ยช่วงที่ลงมือ execute จริงเนี่ยตัว DevOps เนี่ยก็มาช่วยแก้ปัญหาระหว่างการทำงานจริงของกลุ่มงานทีม develop แล้วก็ทีม operation นะครับ culture คิดใหม่ทำใหม่นะครับinfrastructure ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงบ่อยๆได้นะครับถ้าไม่ใช่ infrastructure แบบใหม่ที่เป็นคอนเทนเนอร์เนี่ยแน่นอนว่าการ provision หรือการบริหารจัดการอะไรต่างๆที่เป็นแบบ VM หรือว่า physical แบบเดิมมันย่อมไม่ทันแน่ๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงมันก็จะกระทบกับส่วนอื่นๆแน่นอนนะครับถ้าผู้เข้าร่วมสัมมนาใช้แบบโพสที่เป็น VM หรือ physical อยู่ก็จะรู้ว่ามันก็มีบางอย่างนะมันอาจจะเร็วในบางส่วนแต่บางส่วนเวลาแก้แล้วมันก็ยังติดขัดในมุมของระดับแอปพลิเคชันที่มัน dependency กันอยู่นะครับแต่ถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้างสถาปัตยกรรมแอปแล้วก็ infra เนี่ยมันก็จะช่วยลดตรงนี้นะครับโดยมี tool automate ที่มีการร่วม pre-config หรือการดีไซน์ตัว pipeline CI/CD pipeline เดี๋ยวผมจะมีให้ดูต่อไปว่าพอเรา pre-config ทุกอย่างมัน automate แล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่เราตกลงกันแล้วมันก็จะไหลทุกอย่างตาม flow ที่เรา predefine กันไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแนวคิดใหม่ตรงนี้นะครับถ้าเรามีแพลตฟอร์มแล้วเราแอปพลายตัว culture ใหม่ตรงนี้เข้าไปด้วยเนี่ยระบบของเราก็จะเป็น modern night เรียกว่าสมบูรณ์นะครับทั้งด้านของเทคโนโลยีแล้วก็ operation model ที่มันเปลี่ยนไปนะครับทีนี้ในรูปแบบของ concept นะครับ modern ในเรื่องของ software develop life cycle เนี่ยมันก็อันนี้เป็น high level นะครับให้เห็นเป็น6 step
ใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็น high level นะครับก็เริ่มตั้งแต่ architecture นะครับก็คืออันแรกเลยสไลด์แรกที่ผมขึ้นนะครับเปลี่ยนจาก architecture ของ application เราจาก monolith นะครับเป็น microservice นะครับก็เริ่มจากอะไรล่ะเริ่มจากการดีไซน์ application ของเราใช่ไหมครับก็ในทีม develop มันก็จะประกอบด้วยกลุ่มคนที่รับบทบาทและหน้าที่มี developer มี SA มี BA นะครับไป get requirement application ที่เราจะสร้างใหม่นะครับสมมุติบริษัทเราต้องการขึ้นไลน์ business ใหม่ซึ่งไลน์ business เนี้ยมันจะต้องทัชกับ customer จริงๆเลยทั่วโลกนะครับระบบที่เราดีไซน์เนี่ยมันไม่ใช่ระบบที่จะมารองรับคนระดับร้อยระดับพันเหมือนเมื่อก่อนละมันจะต้องเป็นระบบที่รับคนระดับหลักแสนหรือหลักล้านนะครับในการเข้าถึงธุรกิจของเราการมีสินค้าให้เลือกซื้อการลงทะเบียนก็ดีต่างๆฟีเจอร์ฟังก์ชันใหม่ๆมันต้องเกิดขึ้นถูกต้องไหมฮะแล้วระบบก็ต้องรับคนระดับประเทศระดับล้านแน่นอนโมโนลิธอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วระบบไคลแอนด์เซิร์ฟเวอร์มันไม่ได้เกิดมาเพื่อรองรับคนขนาดนี้ไมโครเซอร์วิสมันเป็นแพลตฟอร์มที่เกิดมาเพื่ รับคนระดับล้านเพราะว่าแนวคิดการออกแบบแอปพลิเคชันแบบนี้ไม่เกิดขึ้นบนคลาวด์ถึงใช้คำว่าคลาวด์เนทีฟแอปเพราะว่าพวกคลาวด์มันเป็นพวกดิสทริบิวติ้งเต็ดคอมพิวติ้งเนี่ยมันคือมันดีไซน์แล้วก็จะเป็นเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์ใหม่ตรงนี้ออกมานะครับหลังจากดีไซน์แล้วเราก็มาบิวคือ implement develop ตัวแอปพลิเคชันเราก็เขียนใช่ไหมเขียนเป็นไมโครเซอร์วิสตามที่คนออกแบบซอฟต์แวร์ออกแบบออกมาก็กระจายกันเขียนอะไรต่างๆออกไปนะครับก็บิวมันขึ้นมานะครับก่อนที่จะรีลีสลงไปที่ระบบที่ใช้งานจริงได้ก็ต้องมีเรื่องของการเทสติ้งนะครับพอมันเป็นเรื่องของโมเดิร์นไนท์การทำตรงนี้การเทสติ้งมันก็เลยเกิดว่าเทสติ้งเราไม่ต้องเทสแมนนวลแล้วนะครับเราเทสแบบออโตเมทให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกลไกของ CICD เหมือนกันซึ่งใน CICD กระบวนการตรงนี้ CICD ตรงนี้วาไรตี้มันค่อนข้างหลากหลายมันไม่ได้มีอะไรตายตัวมันก็อยู่ที่ requirement ของแต่ละองค์กรนะครับว่าตัว pipeline ตรงนี้อยากให้มีความ challenge หรือมี automate ได้แค่ไหนนะครับมันก็อยู่ที่การออกแบบดีไซน์ที่บางที่อาจจะออกแบบดีไซน์ได้แบบ automate แบบเกือบ 100% เลยการเทสอะไรต่างๆคือแบบแทบจะไม่มีแมนนวลเลยนะครับตรงนี้มันก็ช่วยทำให้ความรวดเร็วในการ release ของซอฟต์แวร์มันก็ดีตามไปด้วยนะครับ automate test นะครับทำอะไรบ้างก็ลองดูโดยปกติ developerก่อนที่จะพุทธโค้ดอะไรขึ้นไปสักทีนึงอาจจะต้องมีการเทสยูนิตเทสบนเครื่องตัวเองก่อนเสร็จแล้วก็ไปเทสฟังชั่นแนลต่อก่อนที่จะบิวจัดเก็บได้นะครับพอมาในกระบวนการนี้เขียนแล้วนะครับเทสแล้วก็มีการบิวแพ็กเกจจัดเก็บนะครับเป็นรูปแบบของคอนเทนเนอร์อิมเมจที่พร้อมจะดีพอลงไปที่อินฟราสตรัคเจอร์ที่เป็นตัวแทนซูนะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการนะครับDeploy นะครับเทสจัดเก็บเป็นออโตเมต Deploy ก็ Deploy ลงไปที่ Infrastructure ที่เรากำหนดไว้แบบออโตเมตเหมือนกันหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของMonitoring คือ Maintenance เนี่ย Operate ให้ระบบเนี่ยมันได้ SLA ตามที่เรากำหนดนะครับซึ่ง CI มันจะเกิดขึ้นตรงกระบวนการตรงนี้นะครับหลังจากมีการดีไซน์ออกแบบนะครับเขียนโค้ดนะครับที่เป็น Microservice ออกมาแล้วนะครับก่อนที่จะ Buildแล้วก็พุทขึ้นไปในจัดเก็บนะครับในที่ที่ให้จัดเก็บพร้อมจะดีพอย CI จะเกิดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นพอ CI จัดเก็บ CD ก็จะเกิดในเรื่องของการดีพอยทุกอย่างนะครับที่เป็นออโตเมชันนะครับไม่ว่าจะดีพอยลงไปที่รีสอร์ทของเราที่เราจะลงไปที่แลนด์สเคปของเรายังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าในแลนด์สเคปของ data center เรามันย่อมมีหลายระบบแล้วก็หลาย environment เนี่ยตรงนี้ก็มีการกำหนดเลยว่าแต่ละเซอร์วิสแต่ละแอปของเราจะลงไปที่ตรงไหนนะครับ CD ก็จะเกิดตรงนี้นะครับโดยปกติเนี่ยทีม DevOps หรือทีม Develop เนี่ยมักจะทำงานเรียกว่าเวลาโครงการจะขึ้นนะครับมันแทบจะแกะกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า Dev ทำอะไร DevOps ก็ต้องมาโคแล้วก็ support ช่วยกันเพื่อให้จบฟังก์ชันงานที่เป็นสปรินต์ต่างๆแตกออกมาแต่ละโมดูลนะครับฝั่ง CI เนี่ยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ CI อ่ะ Dev จะ engage มากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นฝั่ง CD เนี่ยทีม operate เนี่ยก็จะ engage มากกว่านะครับแต่ยังไงก็แกะกันไม่พ้นนะครับเพราะว่ามันจะไปด้วยกันเสมอถ้าเขาผู้ร่วมรับฟังอ่ะถ้าในบริษัทมีทีม Dev ออกแล้วจะรู้ได้ว่าทีม Dev กับทีม DevOps มันแทบจะแกะกันไม่ออกมันจะไปด้วยกันเสมอนะครับอันนี้ก็จะเป็น high level ให้เห็นในกระบวนการคร่าวๆนะครับทีนี้ถ้าเรามาซูมอินขึ้นอีกนิดนึงนะครับใน CICD ในปลายปลายตรงนี้มันก็แตกมาจากเมื่อกี้ที่เป็น high level ก็จะเป็นเรื่องแผนกันนั่นแหละการเขียนโค้ด build test ทำแพ็กเกจ release config แล้วก็ monitoring ตัว
ทาง native ของเราหรือ micro service app ตรงเนี้ยนะครับอาจารย์เกิดตรงนี้อย่างที่มีรูปแรกที่ผมไปนะครับในเรื่องของกระบวนการในการกระจายออกแบบเขียนแผนในการพัฒนาโปรแกรมแล้วก็รีลีสออกไปนะครับ DevOps จะควบตั้งแต่โค้ดเขียนเสร็จไปเลยตั้งแต่บิ้วจนไปถึงมอนิเตอร์เลยนะครับแต่โฟกัสตรงนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเราก็ได้ยินคำว่า DevSec ออกมานะครับ Security ก็มาเติมเต็มนะครับบอกว่าทุกอย่างมันพัฒนาออโตเมทแล้วมันต้องอยู่บนความปลอดภัยนะ DevSec ออกมันก็เลยเป็นอีก wording นึงที่ตามมาหลังจาก DevOps ที่ออกมาใน generation แรกถ้าใครตามก็จะรู้นะครับตอนหลังเมื่อเลยมี product security นะครับที่มาสอดแทรกในกระบวนการใน pipeline ตรงนี้ให้มีความปลอดภัยทุกขั้นตอนตั้งแต่เขียนโค้ดเลยนะครับว่าสแกนโค้ดเนี่ยโค้ดที่เราเขียนน่ะมันมีความปลอดภัยตามมาตรฐานไหมมีช่องโหว่ไหมนะครับการดึงซอสจากหลายๆที่มาเพราะปัจจุบัน developer เขียนโค้ดเนี่ย library ที่ดึงเนี่ยก็ดึงจากซอสข้างนอกข้างนั้นซึ่งซอสข้างนอกมันก็เป็น open source ที่ดึงมาเราไม่สามารถรู้เลยว่าซอสที่เราดึงมาประกอบร่างมาเขียนของเราเนี่ยมันมาจากที่ที่ปลอดภัยหรือมีอะไรที่มันไม่พึงประสงค์ไหม security มันก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่เขียนตั้งแต่ดึงตรงนี้จนเทสนะครับแล้วก็จัดเก็บการสแกน image ต่างๆจนมีถึงรีลีสลงไปที่ infrastructure มันก็จะมีตัวสแกนว่า micro service app ของเรารันไปเนี่ยมีเทสอะไรหรือมี process อะไรที่มันไม่พึงประสงค์รันก็จะเห็นได้ว่ามี security เห็นตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น modern night การทำเขาเรียกว่า CI/CD pipeline ในปัจจุบันที่เขากำลังนิยมแล้วก็กำลังพัฒนาเป็นแผนต่อเนื่องนะครับที่ไหนที่ขึ้น DevOps ไปแล้วก็จะหาเรื่องของ security เข้ามาเติมเต็มละมันจะได้ภาพสมบูรณ์ 100% ตามคอนเซ็ปต์ที่ตั้งกันไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดตัว DevOps นะครับมาบวกกับแทนซูอย่างที่บอกว่าDevOps มันเป็น methodology เป็น culture นะใช่ไหมครับการทำ methodology culture เนี่ยก็คือมันต้อง automate มันก็เลยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำเรื่องของ CI/CD ออกมานะครับแล้วก็เอา CI/CD กระบวนการตรงนี้ต่อไปที่แพลตฟอร์ม VMware Tanzu เพื่อให้มันรันตัว cloud native ของเราได้ก็คือในตัว micro service app ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปทั่วไปนะครับแบบใหญ่ๆเลยนะครับว่าตั้งแต่ develop ทางซ้ายนะครับจะเข้าสู่กระบวนการที่เป็น modern night ตรงนี้นะครับที่มีแพลตฟอร์ม infra ที่เป็น modern night รวมถึงตัวAutomation to CI/CD อย่างเงี้ยนะครับมันจะประกอบกันด้วยยังไงก็ตอนนี้จะเป็นรูปโดย general นะครับ general เลยจะเป็นอย่างนี้นะครับ developer มันต้องมีระบบที่หนึ่งที่เป็นในเรื่องของ version code control source ใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าสู่ตัวกระบวนการ CI/CD มีการจัดเก็บไปที่ artifact นะครับแล้วก็มีการ deploy ไปที่ infrastructure platform ที่เราเลือกใช้นะตอนนั้นนะครับซึ่งในตลาดก็มีมากกว่า1เจ้าอยู่แล้วนะครับแต่ VMware Tanzu ก็เป็นแพลตฟอร์มนึงที่ครบเครื่องในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการมอนิเตอร์นะครับอินฟราสตรัคเจอร์ที่เราดีพลอยตัวแอปพลิเคชันของเราไปนะครับอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยทั้งหมดตรงนี้นะครับอันนี้ผมลองแมปเป็นโปรดักต์ง่ายๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยวาไรตี้ตรงเนี้ยมันมีให้เลือกในตลาดเยอะนะครับถ้าใครไปดูก็จะรู้ว่ามีหลากหลายเลยทั้ง Open Source ทั้ง Commercial Software นะครับแต่ตรงเนี้ยผมยกตัวอย่างง่ายๆเป็นโปรดักต์ที่เราสามารถเขาเรียกว่านำเสนอทางลูกค้าได้นะครับอย่างเช่นนะครับ developer นะครับอาจจะพูดขึ้นไปที่ Git สักที่หนึ่งอยู่ที่ทีมจะใช้ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับ Git ที่เป็น source control เยอะแยะเลยตอนนี้ 2-3 เจ้าใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยกันนะครับ CI/CD tool เราอาจจะใช้เครื่องมือที่เราคุ้นเคยกันนะครับอย่าง Jenkins นะครับมี artifact นะครับเป็น harbor นะครับ harbor โดย VMware Tanzu นะครับเก็บจัดเก็บ build package ของเรานะครับ infrastructure กับ platform เรามี VMware Tanzu ทั้ง stack เลยนะครับทั้งเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ platform ในการรองรับ application container ของเรานะครับอาจจะมี infra as a code เพื่อทำ automate อะไรที่มันเขาเรียกว่ามี variety มากขึ้นอาจจะมี terraform เพิ่มเข้ามาหรือไม่มีก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการโอเปเรตหลังจากดีพอยไปแล้ว Tanzu ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการมอนิเตอร์อย่างเมื่อกี้ทางคุณสุภเกียรติบอกว่า Tanzu ก็มีตัว Service Mesh นะถ้า Service Mesh มีเนี่ยก็สบายใจได้นะครับถ้า Service Mesh ไม่มีนั่นหมายความว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นสุขภาพระบบของเราในระดับของแอปเลยเราจะมอนิเตอร์ได้ระดับแบบหยาบๆในระดับ Infrastructure ที่เห็นแค่โนดของเซิร์ฟเวอร์ว่า CPUmemory เท่าไหร่แต่ถ้ามีตัว service mesh เข้ามาเราก็จะเห็นในระดับของ micro service ที่มันวิ่งหากันเลยนะครับว่าแต่ละ service dependency กันยังไงแล้วก็เห็นในเรื่องของ error rate นะครับ latency หรือว่า request อะไรต่างๆซึ่ง
ซึ่งถือว่า3ค่าเนี่ยเป็น Go Signal ในการมอนิเตอร์ Micro Service เลยนะครับซึ่ง Tanzu Provide ตรงเนี้ยมาพร้อมเลยหมายความว่าเรา deploy ไปปั๊บเราสามารถดูแลคลาวด์ Native ของเราได้แบบไม่ต้องไปหาเครื่องมืออะไรมานะครับใน Tanzu ก็จะมีตรงนี้นะครับถ้าจะหาเครื่องมือโหลดเทสนี่ผมก็ยกตัวอย่าง JMeter อะไรเข้ามาถ้ามันมีนะครับถ้าเกิดต้องการก็สามารถ adapt เข้าไปได้นะใน security ในตลาดนะครับในการสอดแทรกไปใน CI/CD pipeline เนี่ยจนถึงอินฟราสตรัคเจอร์ที่เรารันนะนี่ผมก็ยกตัวอย่างมาในรูปนะครับก็จะมี product ที่เราคุ้นเคยในตลาดนะครับที่ช่วยในการสแกนนะครับทำ security ในแต่ละ step ใน CI/CD สไลด์ก่อนหน้านี้ที่ผมโชว์ไปนะครับตั้งแต่ build จนถึงสแกนตอนหลัง deploy นะครับอันนี้ก็ถ้าเราประกอบร่างอันนี้อีกมุมมองนึงนะครับใน landscape เรานะครับใน landscape ของเราเนี่ยในการสร้างเพื่อรองรับให้ตัว container app ของเรามารันเนี่ยก็โดยปกติก็จะมีอะไรครับก็จะมี dev มี UAT มี production แต่บางที่อาจจะมี4 environment 5 environment ก็แล้วแต่นะครับแต่โดยทั่วไปขั้นต่ำมันก็3ที่เราเห็นกันอยู่แล้ว dev UAT production หรืออะไรก็ว่ากันไปโดยมี CI/CD pipeline เนี่ยนะครับสำหรับแต่ละ environment นะครับเพื่อที่จะdelivery แบบ automate ลงไปที่ infrastructure ที่เราจัดเตรียมไว้นะครับกระบวนการตรงนี้ก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกอย่างมันค่อนข้าง variety นะครับแต่อย่างที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยถ้าใน1 application มีหลายๆ micro service เนี่ยบางครั้งเราก็มักดีไซน์ว่า1 pipeline ต่อ1 service นะครับเวลาเราจะแก้อะไรแล้วแก้เป็น by service ใช่มั้ยฮะเหมือนที่เราบอกว่าค่อยๆ implement ทีละส่วนไม่ได้แบบก้อนทั้งใหญ่นะครับ1 pipeline ก็มักจะเป็นต่อ1 micro serviceเวลาจะแก้จะเปลี่ยนเวอร์ชันอะไรแล้วก็รีดีพอยอะไรต่างๆต่อ microservice นะครับซึ่ง provision ใหม่นะครับลบ re-provision ใหม่ในกรณีเวอร์ชันใหม่แย่กว่าเดิมเราก็ใช้เนี่ยแก้เป็นทีละ pipeline เราก็จะเห็นได้ว่าเราก็แก้ทีละ pipeline แต่ละ environment ที่เราบอกได้นะครับจนไปถึง production นะครับ dev อาจจะเป็น automate release สมมุตินะครับ dev automate release นะครับ production ไม่ automate ละต้องมี approve เราก็สามารถสอดแทรกอินเวนต์ขั้นตอนการแอปพูฟลงไปที่ก่อนที่จะรีลีสลงไปที่โปรดักชันได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนี่เป็นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในแลนด์สเคปถ้าเกิดเราจะเริ่มบิวต์โดยใช้VMware Tanzu นะครับนับตั้งแต่วันนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในซูมอินเข้าไปในเรื่องของ pipeline process flow ซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าสเต็ปตรงนี้มันค่อนข้างวาไรตี้ครับมันอยู่ที่ขั้นตอนแต่ละอันที่มาคุยกันระหว่างองค์กรทีมเดฟทีมDevOps team infra ที่จะมาคุยว่าจะมีขั้นตอนอย่างเงี้ยสอดแทรกไปอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้ามี security เยอะ security ก็สอดแทรกไปในขั้นตอนนี้เหมือนกันนะครับหรือว่ามี security แล้วบาง application บาง process อยากจะต้องให้วิ่งไปที่ตรงไหนมาเช็คตรงไหนเราก็สามารถสอดแทรกไปตรงนี้ได้ตั้งแต่ step CI จนถึง CD นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆทั่วๆไปนะครับซึ่งก็เอาไปเป็นไอเดียสำหรับผู้เริ่มต้นได้แต่ถ้าท่านใดที่ทำอยู่แล้วก็จะเข้าใจในสิ่งพวกนี้ได้ดีอยู่แล้วนะครับผมของผมก็จะมีประมาณเท่านี้ครับในมุมมองของการบิ้วระบบขึ้นมานะครับว่าให้มันสมบูรณ์เรามีแพลตฟอร์มแล้วนะครับเรามีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในการเขียนที่เป็น Cloud Native App แล้วที่เหลือก็ทำในเรื่องของระบบให้มันสมบูรณ์ก็คือเรื่องของออโตเมชันเข้าไปจะได้ครบนะครับทุกมุมมองทุกแกนมิติในคอนเซปต์ modernization ที่ตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์ว่าไม่ว่าบริษัทใหญ่ขนาดกลางหรือเล็กก็เริ่มจะปรับเปลี่ยนเหล่านี้มาให้มันเป็นรูปแบบใหม่ละนะครับผมนะครับของผมจะมีประมาณนี้ครับถ้ามีคำถามก็สามารถสอบถามได้ครับ